วันนี้ยังคงอยู่กับบรรยากาศชูธงสัญจรนะคะขณะนี้เราอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นข่าวหน้าหนึ่งทั้งในหนังสือพิมพ์และสื่อทีวีในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดโดยเฉพาะยาเสพติดที่ระบาดมากภายในเรือนจำที่เรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีผู้การท่านหนึ่งค่ะที่ปราบปรามแล้วก็มีการตลบภายในไม่กี่ชั่วโมงก็ยังพบการระบาดทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็พบฉี่สีม่วงในบรรดานักโทษที่เรือนจำแน่นอนค่ะวันนี้เราจะได้นั่งพูดคุยกับท่านที่เป็นเจ้าของโลโก้นครศรีโมเดลแล้วก็มีฉายาว่ามือปราบเรือนจำนั่นเองค่ะพบกับทางด้านของพลตำรวจตรีรณพงษ์สายแก้วและคุณจตุพรพรหมพันธุ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านสวัสดีครับแน่นอนนะคะมาที่นครศรีดูเหมือนว่าภาพนครศรีธรรมราชยาเสพติดจะเยอะเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้เยอะภายนอกก็คือเยอะที่เรือนจำทำไมท่านถึงมีแนวคิดที่จะต้องมีการปราบปรามภายในเรือนจำในเมื่อก่อนหน้านี้ไม่เคยมีข่าวแล้วก็เรื่องนี้ออกมาเลยก็จริงๆก็โดยนิสัยส่วนตัวแล้วก็มีอดีตผู้บังคับชาหลายท่านนะครับสั่งสอนว่าถ้าเราจะคิดแก้ปัญหาไม่ว่าปัญหาใดๆนะต้องวิเคราะห์ได้ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรแล้วถ้าเราไปแก้ที่ต้นเหตุมันจะยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับทีนี้ผมเนี่ยมาอยู่นครศรีธรรมราชตอนนั้นก็อยู่ได้แค่สักประมาณ2เดือนแค่นั้นเองมารับตำแหน่งที่29ธันวาคม54ปรากฏว่าผลการขยายผลในการจับกุมยาติดรายใหญ่ขยายหลัก100 200เมตรขึ้นไปทั้งหมดมาจากเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชทั้งสิ้นและนอกจากนั้นพอเราสอบถามข้อมูลไปยังภาค8นะครับและก็จังหวัดใกล้เคียงในภาค9เช่นพัทลุงสงขลาก็เช่นกันปรากฏว่าเป็นการสั่งการคอนโทรลตัวยาจากในเรือนจำกลางนครศรีพองี้ผมว่าถ้าเรามาเที่ยวไล่จับที่ปลายเหตุโดยจับผู้ค้าอยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุคือในเรือนจำก็เหมือนเราก็เป็นหมาไล่เนื้อนะครับคือเราก็ไม่จบไม่สิ้นผมก็มีประสบการณ์มาแล้วจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกในการเข้าบุกค้นเรือนจำและจับดำเนินคดีทั้งผู้ต้องขังทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผมทำมาแล้วที่สุรินทร์สมัยเป็นผู้การสุรินทร์นี่ปิดล้อมเรือนจำกลางเรือนจำรัตนบุรีเป็นเรือนจำอำเภอแต่ครั้งนั้นมันได้มีผู้ต้องขังแค่700คนก็ไม่เป็นข่าวฮือฮานะครับพอแต่ว่าผมมีทีมงานแล้วก็มีทักษะพื้นฐานก็เลยให้สั่งลูกน้องเช็คข้อมูลเลยว่าเตรียมเก็บข้อมูลที่ขยายผลถึงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชทั้งหมดแล้วก็ขอข้อมูลจากตำรวจทอนพักแปดด้วยนะครับมาทำฐานข้อมูลซึ่งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีการสืบสวนมันก็มีเทคโนโลยีสูงกว่าเมื่อในอดีตมากเพราะเราก็สามารถรู้ล่วงหน้านะครับผมทำการรวบรวมข้อมูลประมาณ2เดือนนะครับโดยเรียกลูกน้องเก่าคนหนึ่งก็คือขานี้เป็นผู้กับเลยครับธีรชัยนะครับชำนาญหมอขณะนั้นตอนมาไปร้องกับตอนนี้เป็นผู้กับพันรัตโทรธีรชัยหมอในขณะนั้นก็มารวบทีมนะครับเนื่องจากว่าผมเคยให้ทํางานที่สุรินทร์สมัยเข้าเรือนจำก็จะมีทักษะมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เราจะต้องขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นธนาคารเป็นบริษัทที่ให้บริการการติดต่อสื่อสารทุกชนิดนะครับเมื่อมาถึงทีมงานผมใช้เวลา2เดือนเสร็จนะครับใช้งบประมาณส่วนตัวไปมากพอสมควรเพราะว่าเราต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทโทรศัพท์ท่านหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะครับมาอยู่ด้วยให้เขาเดือนละ2สัปดาห์ละ20,000นะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากคืออย่างน้อยก่อนเข้าเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าในเรือนจำเนี่ยมีใครเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็มีเจ้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปนำเสนอผู้บังคับชาของกรมราชทัณฑ์เขาอาจจะไม่เอาด้วยไม่ร่วมด้วยแต่ถ้าเรามีหลักฐานชัดเจนไปเงี้ยไปถึงผมก็ไปพบอธิบดีสุชาตินะท่านตู่เนี่ย2ครั้งท่านก็โอเคให้ความร่วมมือเต็มที่ก่อนเข้าท่านจัด ผอ.ส่วนควบคุมภายในจำชื่อได้พี่วัชรวิทย์นะครับเป็นคนเก่งคนดีมากมีอุดมการณ์ มาทำหน้าที่เป็นผอ.ส่วนควบคุมในเรือนจำกลางนครศรีเพราะว่าประสบการณ์ที่เคยเข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่มีคนในเลยเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราไม่รู้เลยว่าเจ้าที่คนไหนที่เป็นฝ่ายเราหรือจะเป็นฝ่ายตรงข้ามเมื่อเข้าไปเนี่ยประตูตั้ง4ชั้น5ชั้นเนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างว่ากุญแจยังหาไม่พบบ้างอะไรบ้างเนี่ยกว่าจะเข้าไปถึงนะครับไม่เหลือทั้งโทรศัพท์ทั้งยาโดยเฉพาะยาติดมันละลายน้ำง่ายนะครับผมก็วางแผนถึงวันดีเดย์ก็แจ้งทางอธิบดีที่ดีก็ส่งท่านรองที่ดีท่านหนึ่ง
านรองโสพลจำได้มาร่วมเราก็ปิดข่าวนะปิดข่าวหลอกกำลังตำรวจที่จะใช้ทั้งหมด600คนก็ปิดข่าวแจ้งว่าออกแผนระดมกวาดล้างปิดล้อมตรวจค้นแนวชายแดนนี่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าตำรวจจะเข้าไปข่าวจะรั่วก่อนถูกต้องอะไรครับแล้วพอเสร็จแล้วก็เตรียมการจัดการครับเชิญเชิญแต่ทีนี้ก็รั่วท่านสสครับแต่รู้แล้วนะตอนหลังก็รู้ว่ารั่วจากใครเพราะว่าเทคโนโลยีมันลึกได้เรียนท่านอธิบดีไปแล้วเป็นคนของราชทัณฑ์เองแจ้งเข้าไปเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปค้นได้โทรศัพท์เนี่ยมันมีเมสเซจปรากฏอยู่ในเครื่องของผู้ต้องขังว่ามันแจ้งไปประมาณ5 ทุ่ม 23 นาทีอย่างนั้นบอกว่าเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนจะมีกำลังคอมมานโดเข้าบุกค้นนะเราก็ทำย้อนรู้เลยว่ามาจากหมายเลขใครแจ้งท่านอธิบดีแล้วครับส่งจากด้านนอกด้านนอกครับที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ต้องขังที่ซึ่งเราไปค้นได้ทีนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยแม้แต่อย่าพูดหรอกเดี๋ยวคนร้ายจะรู้ปิดมิดนะคือเรามีเครื่องมือทันสมัยเพราะงั้นเนี่ยเราก็ดึงออกมาได้หมดว่ามันอยู่อย่างไรบ้างก็เลยพอไปตรวจค้นปุ๊บก็เจอว่าจับตรวจฉี่เจอยาบ้าก็เข้าไปนี่ก็เนื่องจากมีประสบการณ์แล้วเราก็รู้หนึ่งต้องเข้าประมาณ3 ทุ่มเพราะว่าต้องใช้เวลาในการตรวจค้นนี่นานเพราะเวลา8:30 นเนี่ยเขาต้องปล่อยผู้ต้องขังออกจากแดนนอนจากห้องกักมาอยู่ที่ลานเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเพราะผู้ต้องขังจำนวนมากนะครับที่เรือนจำกลางของสิบราชนี่ประมาณ 5,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าแดน4แดน5แดน6 4แดน3แดนเนี่ยเป็นแดนนักโทษหนักทั้งหมดเฉพาะแดน6นี่คือโทษประหารกับโทษตลอดนะครับเข้าไปครับก็แบ่งกำลังวางแผนกันล่วงหน้าแล้วมีแผนผังมาเรียบร้อยผมก็เข้าเรื่องเองก็ตรวจโทรศัพท์จำนวนมหาศาลนะครับทั้งหมดเนี่ย306เครื่องในรอบนั้นแล้วยาเสพติดนะครับก็จะเจอแต่ในทางความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่เราไม่เจอยังเยอะมากนะครับเพราะว่าหลังจากเราออกมาแล้วเข้าไป2รอบรวม300กว่าเครื่องออกมาแล้วเนี่ยก็ยังมีแหล่งข่าวเราแจ้งมาว่ายังมีซึ่งยังเป็นปัญหาผมเรียนว่าผมไม่อยากตำหนิใครนะแต่ว่าโดยระบบถ้าตราบใดที่ในข้อสี่เหลี่ยมนะครับมีคอนกรีตหนารถชนไม่ทะลุนะครับแล้วเรายังแก้ปัญหายาติดไม่ได้แล้วเราจะคาดหวังอะไรกับการแก้ปัญหาในสังคมวงกว้างเป็นสิ่งที่น่าคิดผมเล่าเกร็ดให้ฟังนิดก็คือว่าในฐานะที่เข้าไปในคุกมาแล้ว คือเวลานี้เนี่ยนะครับคือมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทั้งในส่วนราชทัณฑ์ส่วนเพื่อนๆที่เป็นผู้พิพากษาว่าเวลานี้คดีอาชญากรรมเนี่ยถ้า100คน80คนนี่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดไม่ว่าจะไปเสพจำหน่ายลักวิ่งชิงปล้นเพื่อจะเอาตังค์ไปซื้อยาก็แปลความว่าเอาคิดง่ายๆว่าถ้าเดินมา10คนเนี่ยเข้าเรือนจำ8คนเกี่ยวข้องโยงใหญ่กับคดียาเสพติดทั้งหมดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ากระบวนการวันนี้กระบวนการตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนตำรวจอัยการศาลแล้วก็สุดท้ายที่ราชทัณฑ์เราไม่เคยมีโอกาสสังคายนาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องคดียาเสพติดเพราะว่าเมื่อเอาพ่อค้ายาเอามุตพ่อค้ายาเวลานี้เจ้าใหญ่ๆส่วนใหญ่อยู่ในคุกทั้งนั้นพวกนี้มีตังค์นะครับแล้วก็ต้องการจะใช้ตังค์และก็ต้องการจะค้ายาต่อเมื่อระบบราชทัณฑ์เอาพวกนี้ไปขังร่วมกับพวกมือปืนผู้มีอิทธิพลพูดง่ายๆว่าเอาพ่อค้ายาที่มีตังค์ไปขังคู่กับมือปืนผู้มีอิทธิพลไอ้พวกนี้ใจมันถึงไอ้พวกนี้ใจมันขี้ขลาดแต่มีตังค์พอ2แรงบวกเนี่ยนะครับออกอิทธิฤทธิ์กันในเรือนจำเลยเพราะฉะนั้นการสั่งการจากเรือนจำนั้นจึงทรงอิทธิพลมากที่สุดทีนี้ถามว่าส่วนราชทัณฑ์ยังไงเรามองดูที่รากเหง้าก็คือว่าผู้คุมทั้งหลายผมมีโอกาสได้คุยกับรองโสพลเนี่ยที่มากับท่านเนี่ยในสมัยที่เป็นผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางเนี่ยเขาว่าในแต่ละวันเนี่ยรอลูกกลับจากโรงเรียนเนี่ยนะครับด้วยความหวั่นวิตกเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปจัดการจับไอ้คนสั่งนะครับไปขายยาแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกจะกลับมาที่บ้านพักได้ไหมนับวันโล่งแต่ละวันแต่ละวันเหมือนผู้คุมที่พอไปถลำเนี่ยและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเรือนจำที่มีนักโทษเด็ดขาดนั้นเนี่ยทุกคนไม่กล้าที่จะเคร่งครัดเราต้องยอมรับความเป็นจริงแดนหนึ่งเนี่ยนะผู้คุม6-7 คนนะนักโทษ5-600นะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะฉะนั้นพอเป็นนักโทษเด็ดขาดพอเริ่มต้นหนึ่งเนี่ยพอพูดยังไงว่าตกเข้าอยู่ในสารระบบแล้วก็กลายเป็นทาสบ้านอยู่ที่ไหนลูกเรียนอยู่ที่ไหนนะครับพวกนี้ก็พูดยังไงมีตัวประกันแล้วก็จะตกเป็นทาสในการรับใช้โดยตลอดนะครับพวกนี้เองก็ได้รับการพูดยังไงว่าทุกกลไกเรื่องโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมว่าเรือนจำที่นักโทษเด็ดขาดมีทุกแห่งแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับคือเนื่องจากว่าจำนวนผู้คุมที่น้อยเนี่ยหากหารน้ำใจกับพวกเด็ดขาดที่พูดง่ายๆว่าเดินตายและพร้อมจะตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเข้มงวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากคือทั้งระบบมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไปแบบที่ผู้การรณพงษ์ไปเจอที่นครศรีธรรมราชนี่คือรากเหง้าที่แท้เลยว่าเนื่องจากว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนั้นไม่เคยมีการสังคายนานะความจริงเขาเคยมีแนวความคิดว่าเอาเรื่องกระบวนการยาเสพติดมาเลยเช่นว่าต่อไปนี้คดียาเสพติดแยกมาเป็นสารคดีว่าด้วยยาเสพติดเลยไม่รวมกับคดีอาญาประเภทอย่างอื่นนะครับแล้วก็อัยการก็มีแผนกยาเสพติดเลยเรือนจำก็มีผู้ต้องขังคดียาเสพติดแยกต่างหากเลยนะครับแยกมาจากอาชญากรในเรื่องอื่นๆคือพูดได้ง่ายว่าถ้าจัดการกันอย่างเป็นระบบเราสามารถที่จะรู้ที่จะวางแผนป้องกันได้ประเด็นการสั่งค้าขายยาจากเรือนจำที่ผู้การไปปราบปรามความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าจัดระบบแยกเรือนจำอย่างชัดเจนและตั้งระบบเลยมีทั้งสองแนวทางเลยเคยมีโอกาสคุยกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์เอาสองแนวว่าหนึ่งก็คือว่าตั้งสัญญาณล็อกโทรศัพท์ไม่ออกสองปล่อยเลยแล้วก็คอยดักสัญญาณว่าจะสั่งยังไงใครสั่งใครสั่งยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าถ้าปล่อยแล้วก็จับทุกครั้งที่โทรเนี่ยต่อไปไม่มีใครกล้าใช้โทรศัพท์เพราะว่าไอ้ระบบเนี่ยนะครับไอ้สัญญาณดักโทรศัพท์ทั้งหลายในเรือนจำปกติก็มีนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้การไม่ได้พอกับกล้องCCTVเสียเป็นช่วงๆนะครับเสียเป็นช่วงๆในเวลาที่จะปฏิบัติการเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าแนวนครศรีธรรมราชโมเดลเนี่ยมันต้องนำไปสู่การปฏิบัติวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบเพราะมิฉะนั้นเนี่ยนะครับปราบเท่าไหร่ก็กลับมาจับเท่าไหร่ก็กลับมาทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะคุณจตุพรเท่าที่ผู้การเล่าให้ฟังที่บอกว่าก่อนที่จะเข้าไปปราบเรื่องยาเสพติดในเรือนจำกลางใช้งบประมาณ10ตัวมันแสดงให้เราได้เห็นถึงความพร้อมหรือว่างบประมาณต่างๆที่ใช้ในการปราบปรามอยู่พอสมควรในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไปนี่ตำรวจมีอะไรที่รัฐเขาช่วยบ้างนี่ตำรวจเนี่ยผมเนี่ยเขาจะให้แต่งานมอบหมายทุกเรื่องนะครับแต่ว่างบเท่าเดิมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีโรงพักไว้ให้เปล่าๆเวลาย้ายมาทีนี้โรงพักเขาก็รื้อไปเสียแล้วโต๊ะบางแห่งโต๊ะขนมาเองแอลมาเองเครื่องพิมพ์นี่ของเองหมดนะนะครับเวลาย้ายก็ขนแบบนี้ไปอยากจะย้ายบ้านเดี๋ยวนี้โรงพักไม่มีตอนนี้ผู้การยังอยู่ในโรงพักที่สภาพปกติอยู่ใช่ไหมพอดีผมนี่ขึ้นระดับผู้กำกับการก็มีตำรวจภูธรจังหวัดไปที่ทำงานแต่ระดับโรงพักนี่ของผม11โรงอ๋อที่มีสภาพอย่างนั้นอย่างนั้นบางโรงนี่น่าสงสารนะอย่างขอบังไกลนี่น่าสงสารมากอยู่ยังไงครับคือรื้อหมดแล้วก็ก็ไม่มีที่ทำการใช่ไหมก็ไปอยู่ที่เป็นโรงรถจริงๆกับมันก็ไม่พอโรงรถเล็กเดียวเพราะเป็นจากโรงพักเป็นโรงรถแล้วก็เอาห้องแถวของลูกน้องซึ่งเป็นห้องแถวไม้ผุๆเนี่ยอีกห้องนึงทีนี้มันปัญหาคือ1การบริการพี่น้องประชาชนก็ลำบาก2ขวัญกำลังใจลูกน้องก็ไม่มีครับไอ้เรื่องนี้ผมพูดตรงๆนะครับเมื่อวานผมดูรายการชูธงที่ท่านอาจารย์วนอพูดนะครับครับแล้วท่านดร.อะไรท่านดร.สมชายวิรุณชัยผมดีใจมากที่ท่านบอกว่างานนี้ถ้าไม่มีคนติดคุกหัวโตผมว่าบ้านเมืองไทยใช้ไม่ได้เพราะชัดเจนไม่รู้นะผมถ้าผมสืบสวนผมมั่นใจว่าสืบได้เพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรงบประมาณจำนวนมหาศาลแล้วก็การที่มีการให้มันรวมเป็นสัญญาเดียวเนี่ยก็มีที่มาที่ไปผมก็รู้จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ท่านเราฟังได้ฟังเพราะงั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็คิดว่าใครทำอะไรก็รับกันไปนะครับผมเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมนะผมเชื่อเรื่องนี้จริงๆแต่ว่ากรณีนี้คือถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับไม่รู้จะตั้งต้นครับโรงพัก396แห่งรวม 5,000 กว่าล้านเนี่ยการรณรงค์คงจำได้ว่า
มัยเมื่อทักสิบกว่าปีที่แล้วไอโรงบ่มยางที่ภาคใต้ใช้หลักคิดเดียวกันเลยก็คือว่าสร้างโรงบ่มทั้งภาคผู้รับเหมารายเดียวและชื่อประหลาดมากบริษัทประมงวิชิตบริษัทที่เกี่ยวข้องกับประมงแต่มาทำโรงบ่มยางพอหลักคิดอันนี้พอไปทำโรงพักตอนแรกนี่นะครับสตช.จะโดยการชี้อะไรก็แล้วแต่เสนอให้เหมากันเป็นภาคนะใช่แต่ทีนี้ก็ปรากฏว่ารองนายกไปเซ็นยกเลิกสัญญาเราก็เข้าใจว่าคงจะให้โรงพักใดโรงพักมันประมูลสร้างวางสเปคกลางเอาไว้ปรากฏว่ายกเลิกสัญญาเป็นภาคให้ทำสัญญาเดียวกับทั้งประเทศไม่มีบริษัทก่อสร้างใดในประเทศทำได้นะคือผมทราบจากท่านหนึ่งนะไม่ขอเอ่ยชื่อท่านเป็นกรรมการเขียน TOR เรื่องครับตอนแรกเหมือนที่ท่านสสพูดก็คือเขียนแยกภาคซึ่งโดยหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ถ้าไปรวมทั้งประเทศเนี่ยสัญญาเดียว396โรงพักมันเป็นไปไม่ได้และในสัญญายังระบุว่าห้ามซับงานห้ามเหมาช่วงห้ามรับเหมาช่วงก็เสร็จอยู่แล้วทีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าประเทศไทยทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าหวังว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับบ้านเมืองมันจะอยู่ไม่ได้แล้วทั้งนี้ก็อย่างโรงพักทุ่งสงที่บอกว่าคราวนี้ทุ่งสงเป็นยังไงครับไม่มีห้องขังเราต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวนะครับมาตั้งไว้หนึ่งความไม่ปลอดภัยที่การจะชิงผู้ต้องหาผู้ต้องหาหนีก็สูงตำรวจก็ต้องเหนื่อยต้องระวังสองผู้ต้องหาเนี่ยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเราต้องตั้งข้อสงสัยว่าเขายังไม่ผิดนะครับการให้เขาไปอยู่ในที่อย่างนั้นทรมานมากครับมันร้อนมหาศาลร้อนจริงๆผมเห็นแล้วไม่รู้จะทำยังไงคราวนี้ก็พยายามดิ้นรนคุยกับท่านผู้ว่าการภาค8ของงบมาทำลูกกรงเหล็กกั้นด้านหลังกั้นด้านหลังของอาคารที่การสำรองที่มีอยู่ตอนนี้มาเพื่อว่าเผื่อจะขยับขยายผู้ต้องขังอยู่ด้านหลังได้เพราะว่าคราวนี้เป็นที่น่าเวทนามากค่ะจริงๆถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิมนุษยชนของประชาชนด้วยเหมือนกันนะคะไม่น่าเชื่อว่าผลกระทบหรือว่าแรงกระเพื่อมจากแค่ถ้าจะพูดกันตรงๆก็คืออาจจะมีการทุจริตหรือว่าหัวประมูลหรือเปล่าสำหรับการสร้างโรงพักแต่ว่าภาพใหญ่ที่มันมีผลกระทบมันมากกว่านั้นทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทางผู้การบอกว่าจะต้องเป็นนครศรีธรรมราชโมเดลจริงๆแล้วถ้าจะย้อนกลับไปสอบถามประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดของผู้การมีมากี่ปีแล้วคะจริงๆก็เนื่องจากผมเนี่ยอาจจะเป็นโชคชะตานะครับก็ถูกทำงานเนี่ยตั้งแต่เป็นร้อยเวรโทขึ้นร้อยเวรปีแรกก็ถูกตั้งเป็นหัวหน้าชุดเฉพาะกิจแล้วก็ทำท่าหน้าที่นี้แทบทุกครั้งไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจก็ต้องเป็นหัวหน้าชุดก็ชุดชกจังหวัดนะชุดเฉพาะกิจจังหวัด อยู่ที่ชุมพรเป็นหัวหน้าโรงพักทุ่งตะโกตอนนั้นก็เป็นหัวหน้าชกจังหวัดด้วยตอนเป็นหัวหน้าเกียนซาก็เป็นรองหัวหน้าชุดของภาคซึ่งก็ทำให้จะต้องมีหน้าที่ในการสืบสวนปราบปรามกิจกรรมสำคัญสำคัญและโดยส่วนตัวเหมือนเป็นคนไม่ชอบเรื่องนี้มากนั้นเรื่องยาติดถูกฝังเหมือนกันก็จะทุ่มเทกับเรื่องนี้นะครับโดยไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ใดแล้วประสบการณ์ก็จะทำให้เราสั่งสมมาว่าการปราบยาติดตั้งแต่ร้อยบทโทแล้วจนบัดนี้นะครับผมว่ารัฐทุกครั้งที่เป็นรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็พยายามประกาศนโยบายนะครับว่ายาติดเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ของชาติแล้วยุคที่ทำได้ผลถ้าที่ผมสัมผัสได้ก็มียุคเดียวนะครับก็คือยุคท่านพันธุ์ตัวท่านทักษิณนะครับที่ยุคนั้นผมก็ยังเป็นผู้กับสืบสวนตำรวจภูธรภาค8ก็มีหน้าที่โดยตรงนะครับในการกำกับดูแลแล้วก็จัดการกับผู้ค้าอะไรสำคัญในพื้นที่นะครับแต่ยุคนั้นก็ถูกพิษการเมืองภายหลังก็หาว่ากล่าวหาว่าเป็นเรื่องตัดตอนบ้างอะไรบ้างซึ่งผมเห็นแล้วก็อนาถนะครับจริงๆแล้วคนถ้าไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆทุกคนจะไม่เข้าใจนะครับคนที่ไม่ให้ความร่วมมือยาติดนะครับพอลูกหลานตัวเองติดยาเสพติดจะรู้สึกว่าจริงๆปัญหาติดเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวครับแม้ว่าท่านอาจจะรวยมหาศาลมีบ้านใหญ่โตมีรั้วหนาสูง10เมตร7เมตรก็แล้วแต่ถ้าสังคมนี้การแพร่บาดยาติดยังเพิ่มขึ้นอยู่เช่นทุกวันนี้ถึงจุดหนึ่งนะครับท่านออกนอกบ้านไม่ได้ท่านย่อมได้รับผลกระทบแม้ท่านจะอยู่ในบ้านก็อาจจะมีโจรข้ามรั้วเข้าไปปล้นท่านฆ่าท่านเพราะงั้นผมฝากว่าอยากให้พี่น้องประชาชนและผู้ชมทุกคนให้เข้าใจว่าปัญหาติดน่าจะเป็นปัญหาของทุกคนนะครับและเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดของชาติผมมองว่าคราวนี้รัฐบาลไทยถ้าทุ่มเทสัก3เดือนมาทำเรื่องนี้เป็นเรื่องนำเลยแล้วถ้าปัญหาจะติดลดลงได้จริงลดจาก 100% เหลือสัก 10-20%
ผมว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงหมดนะปัญหาอาชญากรรมก็จะเปลี่ยนเศรษฐกิจก็จะเปลี่ยนเพราะขณะนี้ผมว่าเรายังคำนวณไม่ได้เลยว่าเงินที่เราใช้ซื้อยาติดจากต่างชาติมาเสพกันเนี่ยมาทำลายทรัพยากรมนุษย์ของเราเดือนสักเท่าไหร่เพราะนครศรีธรรมราชผมประเมินเดือนเป็น50ล้านขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วในรัฐบาลชุดนี้ก็มีนโยบายในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามหรือว่าเป็นการคืนน้องๆเยาวชนที่เสพยาให้กลับมาเป็นคนดีในสังคมแต่อะไรคือช่องโหว่ที่ผู้การที่มีประสบการณ์และมองเห็นว่าจะต้องมีการอุดช่องโหว่นั้นมันถึงจะประสบความสำเร็จในการปราบปรามจริงก็เรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหายาติดเนี่ยเกือบหมดไปแล้วนะในยุคที่ท่านนายกสินปราบปรามแล้วก็ทุกคนก็ดีใจผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยนะครับเพียงแต่ถ้าไม่ยอมรับความจริงเอาเรื่องการเมืองมาเล่นกันอีกเรื่องหนึ่งผมไม่เกี่ยวและหลังจากนั้นนะครับพอสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนปัญหาติดก็เริ่มเพิ่มพอดีในยุครัฐบาลที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลนี้นะครับผมจำได้และผมค้านตลอดผมจำได้ว่าเขาใช้นโยบาย5รั้วนะครับแต่การที่รัฐนะครับหรือผู้รับผิดชอบคือผอ.ปปส.สมัยนั้นจำได้ว่าท่านเป็นผู้หญิงไม่มีประสบการณ์ในการทำงานจริงไม่ได้ระดมสมองมาจริงพูดแต่ภาพกว้างๆนะครับถามว่ารั้วชุมชนรั้วสังคมรั้วเรียนคุณกำหนดกิจกรรมอะไรให้เขาบ้างผมยืนยันว่าไม่มีเพราะผมเป็นผู้การสุรินทร์ตอนนั้นผมก็ค้านผมบอกว่ากิจกรรมอะไรที่ทำดังนั้นยาติดก็เลยเพิ่มโดยที่ตอนนั้นก็ไม่มีใครสนใจก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเมื่อรัฐบาลนี้เข้ามานะครับซึ่งก็เป็นโชคดีที่รัฐบาลนี้มีผู้มีความรู้มีผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องยาติดค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองนายกเฉลิมก็อดีตตำรวจนะครับท่านผบ.ดุลซึ่งเคยเป็นเลขานี่ก็เป็นมือปราบมันก็สามารถเอาองค์ความรู้ที่ประสบการณ์มากำหนดแนวทางกำหนดกิจกรรมในการดำเนินการได้ตรงเป้ามากกว่าและมากกว่าจริงๆนะยืนยันเพียงแต่ว่าโดยที่ประสบการณ์ที่ผมทำมาและหลายท่านและรวมทั้งผู้ใหญ่ในปปส.ตอนนี้ถ้าได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกคนยืนยันว่าการปราบผู้ค้าหรือที่สับทางวิชาการบอกว่าการไปแก้ปัญหาที่ซัพพลายโดยที่เราไม่ได้ทำให้ดีมานด์มันลดลงเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้จบสิ้นมันจะต้องยังมีอยู่ตลอดไปเพราะดีมานด์มันมีเมื่อดีมานด์มีเนี่ยซัพพลายมันจะเกิดขณะที่แม้ว่าเราไม่ได้ผลิตเองแต่รอบบ้านเราเนี่ยเส้นทางไม่รู้กี่พันกิโลกี่หมื่นกิโลยาติดสามารถได้เข้าคำนวณได้ตลอดนะครับมันเราอุดเอาเลยนะผมว่าให้ทำรั้วกั้นหมดเลยจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ที่ว่าเข้าและถามว่าจังหวัดอื่นเข้าไม่ได้อะระนองเข้าได้เมืองกลางเข้าได้แล้วถ้าใครตอบปัญหานี้ได้หรือนึกปัญหานี้ได้ผมว่าน่าจะมองชัดถามว่าทำไมพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงเขามาตรฐานสูงเพราะว่ากฎหมายเข้มงวดโทษหนักแต่ประเทศที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยกฎหมายก็ไม่ได้หนักกว่าเราสังคมก็การศึกษาก็ไม่น่าจะเหนือกว่าเราไม่ว่าจะเป็นพม่าลาวก็ไม่ได้กำลังซื้อถ้านี่มีคนค้านผมอย่างนี้น้องหญิงถามว่ากำลังซื้อมงคนผลิตพม่าคนที่พื้นที่เขาเป็นคนผลิตไม่ใช่เขาคนผลิตเม็ดไม่ถึง20บาททำไมไม่ติดไม่จริงนะผมยืนยันว่าไม่จริงไม่ได้อยู่ที่กำลังซื้อถ้ากำลังซื้อมากทำไมคนในกรุงเทพคนในภูเก็ตไม่ติดมากกว่าคนนครสภาพปัญหาสังคมสำคัญที่สุดผมถึงได้เริ่มโครงการนี้เพราะผมมองว่าถ้าเราปรับแต่ผู้ค้าแก้ที่ซัพพลายแต่จริงๆต้องเรียนนะเรียนผู้ฟังผู้ชมทางบ้านว่ารัฐบาลนี้หันมาให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วครับปีนี้แต่เพียงแต่ว่ากิจกรรมที่กำหนดเนี่ยและมอบหมายให้บางหน่วยงานทำเนี่ยถ้าหน่วยงานที่ทำเนี่ยไม่ทุ่มเทหนึ่งนะครับสองประสบการณ์ไม่มีมากจริงและที่สำคัญที่สุดไม่ฟังผู้ที่พบปัญหาจริงๆคือไม่ฟังชุมชนไม่ฟังชาวบ้านเนี่ยการแก้ปัญหาในเรื่องดีมานด์ก็จะไม่ตรงเป้าซึ่งขณะนี้ที่ประสบการณ์ตรงที่ผมพบก็คือขณะนี้รัฐสั่งให้ทุกจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทยโดยนายอำเภอผู้ว่าเป็นเจ้าภาพในการเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาติดอย่างน้อยอำเภอละหนึ่งศูนย์ในทางความเป็นจริงก็คือนายอำเภอก็ต้องสั่งผู้ใหญ่กำนันไประดมก็ให้ตำรวจไปจับจุดขี่มาและบอกว่าไปสมัครใจบางทีไม่สมัครใจบังคับให้มาบำบัดก็ไม่มีสมัครใจจริงเลยฮะผมไม่ถึง 1% ค่ะก็เอามาบำบัดทีนี้การบำบัดเนี่ยเอาเด็กทุกตำบลเข้ามารวมกันใช้เวลา9วัน8คืนหลักสูตรพื้นฐานหนึ่งโดยหลักแล้วถ้าคนติดยาจริงๆ9วัน8คืนเลิกไม่ได้สองการนำเด็กจากหลายที่มาเนี่ยมาเจอกันจากพื้นฐานที่เด็กมีปัญหาอยู่แล้วเนี่ย
ก็จะกลายมาเป็นเครือข่ายการเป็นขยายวงการค้าเพิ่มขึ้นเหมือนระดมสมองด้วยกันเลยแล้วคราวนี้ระบบติดตามเฝ้าระวังที่มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลนะครับถามว่าคนของกระทรวงสาธารณสุขมีกี่คนนอกจากนั้นเด็กติดยาเนี่ยอสมกระทรวงสาธารณสุขไปทำอะไรก็ได้ไปบังคับได้ไหมเดี๋ยวมันก็อัดเอาเพราะฉะนั้นคราวนี้โดยสถิตินะครับถ้าเอาความจริงมาพูดนะครับจากเวทีเสวนาที่ผมเดินเท้าไปนะ5คืนผมไปทุกคืนทุกเวทีตอบเหมือนกันว่าเลิกไม่ได้บางเวทีบอกว่า 100% คือ100ทั้ง100ส่งมา100คนกลับไปติดเหมือนเดิมหมดคือผมเพิ่มเติมนี่คือว่าคือยาเสพติดที่เรียกว่ายาบ้าเนี่ยซึ่งฮิตระบาดมากเดี๋ยวนี้อาจจะขยับมาเป็นยาไอหรืออะไรก็ตามมันจะแตกต่างไปจากพวกติดผงขาวเฮโรอีนสมัยก่อนพวกนี้เวลาถูกจับเนี่ยไม่เสพก็ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่ติดผงขาวติดเฮโรอีนจะเกิดอาการเสี้ยนยานะครับเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวจะต้องราดน้ำนะครับกับปางตายให้ได้แต่ทันทีที่เขาได้รับอิสรภาพและพอได้กลิ่นยานี่พูดได้ง่ายว่ามันมีแรงจูงใจอย่างมากมายกลับเข้าไปถลำอีกเมื่อกี้ที่ผู้การรณพงศ์บอกนี่นะครับก็คือว่ายุคที่พันตำรวจโททักษิณปราบคือรากความคิดมาจากที่ว่าช่วงที่เดินทางไปพบชาวบ้านก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกันนั้นรู้สึกว่าพี่น้องจากจังหวัดร้อยมาถึงก็ก้มกราบบอกขอลูกคืนเถอะเพราะลูกไปติดยาเพราะว่าสถานการณ์ประเทศไทยเวลานั้นเนี่ยยอดไม่ได้เชื่อตัวเลขเท่ากับนี่ไอเม็ดเลย 470,000 คนที่เป็นผู้ที่ติดยาหลักคิดก็คือว่าการปราบปรามกับบำบัดต้องไปคู่กันนะครับก็คือว่าผู้เสพคือผู้ป่วยผู้ค้าคืออาชญากรคุกในยุคนายกทักษิณเนี่ยผมยกตัวอย่างว่าเรือนจำขนาด 5,000 เนี่ยจะเหลือคนประมาณ 1,500 นักโทษเนี่ยนะครับและก็เสร็จแล้วเนี่ยบางเรือนจำนักโทษขาดเลยจะต้องยืมนักโทษจากเรือนจำอื่นเพราะว่าเมื่อการปราบปรามยาเสพติดชนิดที่เรียกว่าทำสงครามเนี่ยนะครับเพราะว่าไปรณรงค์สร้างโรงเรียนสีขาวพ่อค้ายาก็ไปเป็นสปอนเซอร์โรงเรียนสีขาวสิคือพูดยังไงมันก็ปราบไม่ได้นะครับในอดีตเนี่ยเคยเห็นว่าในการอภิปรายไม่วางใจเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากผู้เสพเนี่ยนะครับที่ผู้การรณรงค์ว่าถ้าไม่ไปบำบัดจริงๆผู้เสพมันก็กลายเป็นผู้ค้ามันหาตังค์ที่ไหนไปซื้อเสพพูดง่ายๆว่าเด็ก1คนเนี่ยนะครับที่ไปติดยาท้ายที่สุดเป็นโดมิโนไปอีก10นะเพราะว่าเขาต้องขายเพื่อเอากำไรมาซื้อเสร็จนะครับแล้วคนต่อไปก็วิธีการกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือปัญหาณขณะนี้มันสรุปความแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแต่เป็นปัญหาของทุกครอบครัวนะครับที่ไม่รู้มหันตภัยอันนี้จะกลับมาเมื่อไหร่และสภาพการเนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยโลกที่สื่อสารไร้พรมแดนกันแบบนี้ไอ้พ่อค้ายาเสพติดมันก็พัฒนาการกันไปตามลำดับเมื่อก่อนเราก็แลเห็นว่ายาบ้าตะเข็บชายแดนเนี่ยมาทีฟังแล้วมันน่าเจ็บใจมาขายกับคนไทยเสร็จเนี่ยนะได้กำไรนะข้อมาซื้อปูนจากคนไทยไปสร้างเมืองเนี่ยเมืองบางเมืองเนี่ยได้จากยาเสพติดนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับสมัยนายกทักษิณต้องเจรจากับพม่าต้องให้เงินกู้พม่านะครับตัดถนนอะไรเพื่อแลกกับการปราบปรามยาเสพติดในพม่าพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ไปหยุดที่ต้นทางนะครับมันไม่มีวันที่จะหมดจับเท่าไรมันก็ผลิตได้อย่างกับปั๊มกระดุมอ่ะนะครับผลิตได้เร็วมากป๊อปเราเห็นเครื่องทำลูกชิ้นนะยังไงลูกชิ้นไม่มีวันหมดนะครับยังไงทำได้ทุกวันแต่ว่าถ้าสองอย่างไปคู่กันคือไม่มีผู้เสพสักอย่างนะครับผู้ค้าก็อยู่ไม่ได้คือปราบผู้ค้าให้ตายก็จะมีผู้ผลิตคนใหม่มาเป็นตัวแทนอย่างไม่รู้จบลดราคายังไงก็มีคนซื้อนะคะคือหลักคิดที่ท่านสสจุฬาพูดนั้นคือท่านนายกทีนี้คิดแก้ที่ต้นเหตุผมเชื่อว่าผมศรัทธาตัวท่านนายกสิงห์ส่วนตัวเพราะว่าผมเชื่อในความเก่งของท่านแล้วตั้งแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ผมเกิดมาเป็นคนไทยนะก็มียุคเดียวที่1ยาติดปราบได้ผลจริง2ความเป็นอยู่ของประชาชนคือนโยบายของการเมืองหรือการเมืองเนี่ยที่ชาวบ้านกินได้มียุคนั้นยุคเดียวที่ทำสัมผัสได้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมเกิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านาทีนี้ถ้าอยู่ที่นี่น่าจะได้ประโยชน์ประเทศชาติมหาศาลแต่ว่า
ก็รอวันนั้นไม่เป็นไรพวกเราอยู่ที่เขาเต็มที่โดยส่วนตัวเนี่ยผมยังเชื่อว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับชุมชนนะครับทำชุมชนให้เข้มแข็งให้เครดิตเขาให้เขาเป็นเจ้าภาพเองถ้าชุมชนเข้มแข็งได้ทุกเรื่องผมว่าไม่ใช่ได้เฉพาะเรื่องยาติดนะครับเพราะชุมชนเข้มแข็งถ้าใครทันในยุคหมู่บ้านอปป.ในอดีตนะครับไปดูได้เลยนะครับชุมชนเขามีธรรมนูญหมู่บ้านมีกฎกติกายิงปืนในบ้านปรับ500บาทเข้ากองทุนหมู่บ้านนะครับเอาไปใช้จ่ายผมว่าจริงๆกับการนี้ถ้าผู้มีอำนาจในรัฐบาลเราลองหันมาคิดใหม่การที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งมันจะแก้ทุกเรื่องแก้เรื่องยาติดแก้เรื่องเด็กวัยรุ่นท้องก่อนวัยแก้เด็กแว้นคือทำให้ครอบครัวซึ่งมีปัญหาซึ่งส่วนใหญ่เด็กที่เสพยานะครับมาจากครอบครัวที่มีปัญหาเกิน 90% เพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางคนได้ไปโทษบอกว่าพ่อแม่มันไม่ได้เรื่องผมต้องรอมรับนะครับว่าวุฒิภาวะศักยภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันและในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยมันบีบบังคับให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องดิ้นรนทำหากินเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวกลายเป็นลูกอยู่คนอื่นอยู่กับเนอร์เซอรี่เพราะฉะนั้นถ้าให้ชุมชนมาร่วมมือกันแทนที่ลูกจะไปอยู่คนอื่นก็อยู่กับลูกญาติพี่น้องในหมู่บ้านนะครับผมเรียนว่าตำบลปลอดยาเสพติดหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติดที่เราทำสำเร็จแล้วที่นครศรีธรรมราชคือหมู่บ้านที่ตำบลทอนหงส์นะครับใช้หลักคิดนี้ใช้วิถีชุมชนใช้วัฒนธรรมชุมชนมาเป็นตัวแก้และประสิทธิภาพสูงกว่าที่เราตั้งค่ายบำบัดเยอะคือพูดง่ายว่าชุมชนเขาช่วยเอ็กซเรย์กันเองถูกต้องคนที่รู้ดีที่สุดคือคนในหมู่บ้านถูกต้องใครเสพใครค้าให้ผมเป็นผู้การอยู่ที่ให้เก่งมหาศาลไงก็รู้ไม่เท่าเขาครับใช้หลักการตรวจสอบตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะใช้ความพยายามในการมีส่วนร่วมในชุมชนก็ตามแต่ว่าความเชื่อส่วนหนึ่งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็เชื่อค่ะว่าผู้ที่ปราบปรามยาก็คือผู้ค้ายารายใหญ่เราจะก้าวให้พ้นความคิดนี้ได้อย่างไรช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะแล้วก็คุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะในเรื่องของนครศรีธรรมราชโมเดลทีนี้ถ้าจะให้ย้อนกลับไปถึงโครงสร้างของสังคมค่ะผู้การที่มีประสบการณ์ในการปราบปรามยาเสพติดในภาคอีสานกับภาคใต้มีความเหมือนและแตกต่างกันยังไงบ้างคะจริงๆผมก็ตกใจนะครับคือผมเนี่ยรับผิดชอบภาคใต้มานานแล้วก็เป็นตั้งแต่ร้อยปีก็อยู่ที่ใต้ตลอดเป็นแล้วก็ได้เป็นผู้กับสืบสวนภาคแปดเนี่ยเวลารวมทั้งเป็นรองผู้การหัวหน้าศูนย์สืบ8ปีก็คือคุม7จังหวัดภาคใต้ตอนบนผมลุกจากภาคใต้เมื่อปี51ตุลา51ไปเป็นผู้การประจำอยู่ในห้องท่านเดียวกันอยู่4เดือน3เดือนกว่าแล้วก็ไปเป็นผู้การสุรินทร์ผมกลับมาเมื่อ29ธันวาคม54ตกใจมากปริมาณยาติดมันเพิ่มมาเป็นผมว่าขั้นต่ำคือ 6-70 เท่าคือมันคนละเรื่องนะฮะสังคมเปลี่ยนไปเยอะเลยจากถามว่าการเมืองไม่ผมตอบไม่ได้แต่ที่ผมเล่าสักครู่ว่านโยบายที่ไม่ชัดเจนไม่มีกิจกรรมชัดเจนถ้ามันเพิ่มมหาศาลทั้งอาวุธสงครามทั้งอาชญากรรมเพิ่มมากๆโดยเฉพาะยาเสพติดคือทุกอย่างมาคู่มาตามหลังกันมาตามไปหมดเลยนะครับผมก็โอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ส่วนหนึ่งถ้าวิเคราะห์คนสุรินทร์มีคนอยู่ล้านสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นกว่าประมาณล้านสี่นั้นที่นี่ล้านห้าแสนกว่าต่างกันแสนกว่าคนแต่ปริมาณเม็ดเงินและตัวยาที่นำมาใช้ในจังหวัดสองจังหวัดนี้ต่างกันขั้นต่ำ 5-60 เท่าผมว่าสุรินทร์เดือนไม่ถึง2ล้านอย่างมากล้านกว่าบาทนครศรีธรรมราชเท่าไหร่50ล้านขึ้นแต่ถ้าผู้ใหญ่เฉลิมประเมินนะ70กว่าล้านนครศรีไม่ได้ติดแนวชายแดนจริงๆแล้วสุรินทร์ใกล้กว่าได้ซ้ำไปทำไมถึงมีความแตกต่างในการระบาดมากขนาดนี้คะเมื่อกี้ผมพูดตอนช่วงเบรกแล้วเรื่องดีมานด์
ดีมานด์ไม่เท่ากันเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยคนนครคนสุราษฎร์คนภาคใต้ที่เสพไม่ใช่เด็กและเยาวชนเป็นหลักกำลังซื้อมากกว่าเพราะเป็นผู้ใหญ่มีในอดีตมีผู้นำบางท่านนะครับทั้งสุราษฎร์ทั้งนครเสพยาติดจนกลายเป็นแฟชั่นว่าถ้าเป็นนายกอบต.เป็นสจ.บางท่านเนี่ยจะคิดว่าถ้าจะเทศจะต้องอัพยาเขาเรียกสมัยนั้นเขาเรียกอัพยาแล้วก็ไปมั่วเพศกับเด็กอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องจริงซึ่งผมก็เคยส่งลูกน้องก็ไปสืบเข้าไปค้นนะครับเคยจับได้ซัดทอดผมมาทำคดีอย่างอื่นคดีฆ่าสจ.บางท่านก็รับกับผมผู้กำนันก็รับกับผมว่านี่อัพยานะครับทีนี้มันกลายเป็นว่าเป็นแฟชั่นที่ตามเหมือนสร้างค่านิยมผิดๆให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับฝากผู้ชมทุกท่านว่าส่วนหนึ่งที่คนไปเสพยาเสพติดโดยข้อย้ายเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพศนะครับศึกษาได้เลยเรื่องเพศเพราะว่าคนถ้าไปอัพพวกนี้แล้วจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมั้ยมีความสูงขึ้นมานอกจากนั้นแล้วพออัพบ่อยๆแล้วถ้าไม่ใช้มันจะใช้การไม่ได้เรื่องเพศมันก็กลายเป็นแฟชั่นทีนี้กลับมาว่าที่นครศรีธรรมราชมาพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมดูว่าเราปราบเหมือนที่เบิกทนถ้าเราปราบไปแล้วเราไม่ได้ไปหายความสำคัญชุมชนเนี่ยเจ้าที่ของรัฐเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ครับกำลังพลผมมี 3,311 คนจากประชากรทั้งหมด 1,500,000 กว่าถ้าประชากรหนึ่งต่อเท่าไหร่1ต่อเกือบ500นะครับซึ่งมาตรฐานสากลต้องไม่เกิน300ครับต้องไม่เกิน300มาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้เราก็คงจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องชุมชนนะครับมันจึงได้มีโครงการที่ผมทำเป็นโครงการเดินเท้าเขาหลวงสู่เมืองหลวงหลักการของโครงการนี้อ่านเต็มเลยค่ะ รวมพลังชนขจัดสิ้นยาเสพติดค่ะ20มกราคมถึง9กุมภาพันธ์ปี56คือความเป็นมาของโครงการนี้นะครับก็หลักคิดก็เริ่มเหมือนที่ผมกล่าวตอนแรกว่าผมเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดีมานแต่ต้องเหมือนที่ท่านสสพูดนะท่านเดียวกันพูดว่าต้องทำคู่กันไปไม่ใช่ทำด้านเดียวนะแต่การที่แก้ซัพพลายแล้วเนี่ยดีมานจะต้องแก้อย่างเข้มงวดยิ่งกว่าเพื่อมันหายไปจริงๆนะครับทีนี้ปรากฏว่าขาเนี้ยการแก้ที่ผมกล่าวต้นว่าถ้าบำบัดโดยศูนย์บำบัดที่อำเภอทำเนี่ยมันไม่ได้ผลเนี่ยเราจะแก้อย่างไรท่านผู้ใหญ่เฉลิมกาญจนพิทักษ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของหมู่ที่1ตำบลตนงอำเภอพรหมคีรีที่ได้ร่วมกับคณะทำงานร่วมกับตำรวจร่วมกับนายอำเภอร่วมกับผมด้วยนะครับทำจนกลายเป็นตำบลปลดยาติดโดยมีท่านสสเจริญพรมาเปิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม55ค่ะนะครับเปิดเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านภัยยาติดครับซึ่งผมเชื่อว่าระบอบประชาธิปไตยก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำควบคู่ไปกับชุมชนไม่ใช่เฉพาะเรื่องยาติดเพราะถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยจริงๆนะครับจะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงนะครับคราวนี้เดิมเนี่ยคนอีสานถูกโจมตีผมจำได้ผมเป็นคนใต้ว่าคนอีสานนี่ซื้อได้นะครับโอ้โหอีสานเนี่ยใช้เงินซื้อผมยังจำได้ตอนผมเด็กๆว่าถ้าหิ้วถุงตังไปก็ได้เป็นส.ส.แต่คราวนี้น่าตกใจมากผมไปอยู่สุรินทร์3ปีโดยเฉพาะการเลือกตั้งปี54พรรคที่ใช้เงินไม่ได้เลยพรรคที่ไม่ได้ใช้เงินคือสสไม่ได้เงินเนี่ยผมรู้จักทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะสสของพรรคเพื่อไทยบางท่านพูดง่ายพี่มานิดสังคุปเป็นคนพัทลุงคนใต้ด้วยกันผมเป็นประธานชมรมคนใต้จังหวัดสุรินทร์ก็บอกพี่ไม่ใช้เลยแล้วจะได้ยังไงอ่ะพี่ใจมากบอกไม่ได้พรรคก็ไม่ใช้เลยเพราะถ้าพรรคไม่ได้แต่ผลมันออกคนละเรื่องก็แสดงเห็นว่าคนอีสานนี่ก้าวข้ามเรื่องเงินนะครับขณะที่ภาคใต้ผมกลับมาเป็นผู้การที่นี่การเลือกตั้งทุกระดับที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นนายกบต. เป็นสจ.การใช้เงิน สูงมาก ผมว่าคนที่ได้เกินกว่า 80% มาจากเรื่องนี้เ มื่อวานก็มีการเป็นผู้สองแห่ง ประเด็นนี้น่าสนใจมากคือว่าวัฒนธรรมการเมืองภาคใต้นะย้ายไปภาคอีสานวัฒนธรรมการเมืองภาคอีสานในอดีตย้ายมาอยู่ภาคใต้ที่ประเภทว่าหิ้วเงินไปซื้อนะครับปรากฏว่าภาคอีสานยกระดับนักการเมืองซื้อเสียงเนี่ยน้อยมากที่จะหลุดรอดมาได้โดยส่วนใหญ่แพ้เรียบตังก็หมดนะครับตำแหน่งก็ไม่ได้แต่ปรากฏว่าที่นั่นทั้งวัฒนธรรมด้านการฟังการปราศัยทางการเมื่อก่อนภาคใต้เป็นภาคที่ฟังการเมืองมากที่สุดแต่ปรากฏวันนี้ภาคใต้เทียบไม่ได้กับภาคอีสานคือมันย้ายความคิดไปอยู่ภาคอีสานไปอยู่ทางภาคเหนือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่า
ถ้าเราเริ่มนะครับความที่ผมเองก็เห็นด้วยว่าการสร้างหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติดมันตรงเลยก็คือหมายความว่าเราไม่ได้คิดในมิติของทางการเมืองว่าเราจะต้องใครเป็นรสเพราะเวลามันยาวไกลพูดง่ายๆว่าอยู่อีก2ปีเสร็จนะครับแต่ว่าไอ้หมู่บ้านนี้ครับที่จะปลูกฝังให้คนคือความเป็นประชาธิปไตยก็คือว่าประชาชนเขาได้จัดระบบหมู่บ้านแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอ็กซเรย์ป้องกันแม่ยาเสพติดเข้ามายังหมู่บ้านครับตอนที่เริ่มต้นที่หมู่บ้านของผู้ใหญ่เฉลิมเนี่ยพวกนักการเมืองนักเดิมที่นี่จะเป็นจะตายขึ้นมาได้ว่าผมมาว่าคนตายโง่บ้างพอเปิดเต้นไม่ฟังก็บอกว่าไม่ก็ไม่มีคำพูดนี้แต่อย่างใดนะครับงงเงียบปากไปตามกันผมบอกว่าถ้าไม่หยุดผมจะฟ้องเลยนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเขาเป็นนักการเมืองที่ต้องการให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดในภาคใต้เป็นเรื่องใหญ่ต้องให้ความร่วมมือกันอย่าได้เป็นอุปสรรคขัดขวางกันเวลานี้ผมเห็นด้วยกับทางผู้การรณพงษ์และผู้ใหญ่เฉลิมว่าถ้าเราได้ทำหมู่บ้านอย่างนี้ที่นครศรีธรรมราชและขยายไปที่อื่นๆภาคอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านแสดงเราก็เพิ่มเรื่องยาเสพติดเข้าไปต้านเรื่องยาเสพติดคือนี่จะเป็นภูมิต้านทานของประเทศอย่างแข็งแรงคือบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไตยอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเยาวชนติดยาประชาชนติดยาประเทศนี้จะเป็นประเทศที่ไร้คุณภาพทำไมจะต้องเดินเท้าครับผู้การในเมื่อการที่จะออกมาเรียกร้องให้พลังมวลชนหรือว่าให้รัฐบาลมีความจริงจังในการปราบปรามยาเสพติดจริงๆไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลหรือว่าใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกคนเข้าร่วมโครงการแบบนั้นจะง่ายกว่าทำไมจะต้องลำบากถึงการเดินเท้าเรียนผู้ชมทางบ้านและพี่น้องประชาชนต้องขอชมท่านผู้ใหญ่เฉลิมกัญจนพิทักษ์ครับท่านเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ผมเนี่ยหารือกันบ่อยนะครับแต่ว่าเราหารือว่าทำอย่างไรจะให้มีหมู่บ้านอย่างหมู่บ้านของผู้ใหญ่เฉลิมเนี่ยขยายวงไปให้มากที่สุดหรือถ้าเป็นไปได้อยากทำทั้งจังหวัดท่านผู้การนิดเดียวช่วยอธิบายหมู่บ้านเฉลิมเขาทำอะไรบ้างหมู่บ้านผู้ใหญ่เฉลิมคือบ้านผู้ใหญ่เฉลิมที่ท่านสอบพูดเบื้องต้นเรื่องระบบประชาธิปไตยต้านภัยพิบัตินะผมยืนยันว่าคำว่าระบบประชาธิปไตยไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวระบบประชาธิปไตยคือเป็นของทุกอนูของสังคมมนุษย์นะครับคำว่าประชาธิปไตยคือเราอยู่กันด้วยสิทธิและเสรีภาพที่เท่าเทียมกันนะครับบนพื้นฐานของกฎกติกาสังคมไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือศาสนาก็แล้วแต่การที่ท่านผู้ใหญ่เฉลิมไปเริ่มต้นนะครับกับคณะทำงานโดยมีผมเป็นพี่เลี้ยงขั้นตอนของหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านประชาธิปไตยที่ทอนของก็คือเริ่มตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านประชาธิปไตยขึ้นมาก็คัดเลือกจากคนที่มีจิตสาธารณะมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาของหมู่บ้านเมื่อได้แล้วทุกคนก็ร่วมกันออกระดมคุยกับพี่น้องพ่อแม่ว่าลูกหลานใครติดยาบ้างนะครับโดยมีตำรวจสายตรวจไปช่วยทุกวันนะครับอยู่ด้วยกันทุกปีและเมื่อได้ยอดแล้วเนี่ยทั้งหมดรู้สึกจะ170คนเราก็ทำการระบาดโดยไม่ได้ใช้แนวทางที่ขณะนี้ที่ว่าจังหวัดทำอยู่คือเราไม่ได้ส่งมาเข้าศูนย์ระบาดเราบำบัดในหมู่บ้านทีนี้ท่านผู้ใหญ่จะเริ่มใช้ว่าวิถีชุมชนวัฒนธรรมท้องถิ่นก็คือเดินขึ้นเขาหลวงให้เด็กทั้งหมดนะครับสะพายเป้ขึ้นเขาหลวงเขาหลวงขึ้นไปสัก 4-5 กิโลเนี่ยโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้แล้วติดต่อใครไม่ได้แล้วตัดขาดจากโลกภายนอก1การสื่อสารหายไปเด็กก็จะหันมาให้ความสำคัญกับธรรมชาติ2ได้รู้จักความลำบากได้รู้จักกับธรรมชาติต้นไม้และท่านผู้ใหญ่เฉลิมไม่ใช่สู้เฉพาะเรื่องยาติดนะครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหลังหน่วยบุบ้านท่านนี่สมบูรณ์ยังมีเก้งมีกวางมีอะไรทุกอย่างเพราะงั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไป7วันลงมานะครับเด็กบางคนนี่ร้องหลายคนเนี่ยวันสักวันที่3วันที่4เนี่ยเสี้ยนยา ผมส่งตำรวจไล่ฟังแล้วมีน้องเกียบน้องเกียบนี่เป็นวิทยากรที่เก่งมากเป็นนักต่อสู้ครับที่เดินเท้าไปด้วยกันนะครับตอนนี้ถึงจุดไหนละวันนี้พักที่โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาถ้าเป็นวันถ้าเป็นวันจันทร์ที่ออกอากาศอยากคาดว่าน่าจะถึงบริเวณไหนวันจันทร์นี้พักที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา76บ้านพละอําเภอปทิวก่อนเข้าเขตประจวบครับครับก็ท่านผู้ใหญ่เฉลิมคัดกรองคนได้เอามาบำบัดแล้วหลังจากบำบัดแล้วเด็กที่หายก็ส่งคืนพ่อแม่ก็รับรู้ว่าช่วยกันแก้ไอเด็กที่ไม่หายก็ตรวจฉี่ทุกวันนะ3วัน4วันตรวจทั้งก็เอามาบำบัดจนหมดหมู่บ้านส่วนผมในฐานะที่เป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายก็ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องผู้ค้าผมก็เรียกมาเตือนบอกว่าเลิกนะถ้างั้นอยู่กันไม่ได้นะพูดกันตรงๆนะครับเดี๋ยวคุณก็ไม่มีที่อยู่ส่วนหนึ่งรับฟังส่วนใหญ่ยอมหยุดเพราะดีมานด์ไม่มีค้าตรงนี้ก็ยากเด็กๆที่ร่วมกับผู้ใหญ่นี่คือเป็นเด็กที่สมัครใจหรือว่า
บังคับด้วยค่ะคือในทางบัตรจริงเนี่ยครับต้องเข้าใจว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยทางทฤษฎีการแพทย์เขาบอกว่าเหมือนมีปัญหาด้านความคิดและด้านสุขภาพติดชนิดหนึ่งที่เหมือนท่านขอพูดเบื้องต้นก็คือจะปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายไม่ได้ทุกคนรู้ว่ายาติดมีปัญหานะครับทำลายตัวเองทำลายเศรษฐกิจของชาติของตัวเองของพ่อแม่แต่ทำไมยังเข้าไปเพราะเขามีปัญหาด้านความคิดด้านจิตแต่เด็กเหล่านี้ถ้าเราไปทำความเข้าใจและพ่อแม่รับรู้ด้วยนะครับใหม่ๆนะครับพ่อแม่บางคนยังไม่รู้เลยว่าลูกหลานตัวเองติดยาติดเถียงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเอาโฉนดมาท้าประกบเลยบอกเอาไหมท่านลูกท่านติดยาติดเนี่ยแบกโอนโฉนดให้กันเลยไหมเพราะเจอลูกก็ดูเหมือนปกติปกติฮะไม่รู้เชื่อรักลูกนะครับรักลูกเชื่อลูก 100% ตัวที่เจอเนี่ยแทบเป็นลมตีลูกก้นแตกเลยนะครับนี่คือความเป็นจริงแต่เรานี่คือเขาเรียกภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทุกคนจะต้องร่วมกันแล้วปัญหาติดเมื่อเป็นปัญหาของทุกคนเนี่ยทุกคนอย่าถือเป็นธุระไม่ใช่นะครับเวทีเสวนาที่ผมได้เดินเท้าร่วมกับผู้จัดเฉลิมกับทีมงานเนี่ยผมไม่ได้เดินไปด้วยเพราะผมติดภารกิจราชการแต่เย็นผมตีรถไปร่วมเวทีเสวนาทุกเวทีผมไป5คืนติดต่อกันเนี่ยยืนยันว่าขณะนี้ที่สังคมไทยมีปัญหาทุกด้านรวมทั้งปัญหายาติดปัญหาความสงบเรียบร้อยเพราะทุกคนถือว่าเป็นธุระไม่ใช่ครับคือบอกว่าหน้าที่นี้เป็นของคนอื่นหมดไม่เคยคิดว่าเป็นเพราะว่าตัวเองยังไม่ถึงพูดได้ไงว่าภัยยังไม่ถึงตัวเองถูกต้องภัยยังไม่ได้ถึงครอบครัวตัวเองถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่เฉลิมทำในขั้นตอนนี้กำลังก็หายผู้ค้าอะไรสำคัญนี่หนีหายไปคนครับผมก็ตามอยู่นะครับเมื่อหายแล้วเนี่ยเราก็มาคิดว่าถ้าจะให้ผู้ใหญ่เฉลิมเนี่ยยืนชกนะครับเหมือนยกมวยยก3ตลอดเวลาโดยที่รอบๆยังเป็นหมู่บ้านระบาดยาติดอย่างรุนแรงถามว่าในทางบัตรมันเป็นไปไม่ได้ท่านก็หมดแรงแล้วตัวผู้ใหญ่เฉลิมเนี่ยเขาอยู่สบายดีก็เดิมได้ถูกตั้งเข้าหัวร้านเนี่ยจริงๆตอนผมมานี่ท่านถอดแล้วนะเพราะถูกตั้งเข้าหัวโดยพ่อค้ายาใหญ่ร้านผมรู้ข่าวผมรับไม่ได้ว่าคนทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างนี้ท่านสู้มา16ปีนะผมก็เดินทางไปพบท่านแล้วบอกว่าผู้ใหญ่จับมือกันซึ่งตัวของผู้การเองก็โดนตั้งข้าหัวเหมือนกันตอนเข้าเรือนจำรวม2คนนี่เท่าไหร่คือเหมือนผมเนี่ยมันตั้งได้มันพูดได้ผมรู้แล้วแหละว่าใครตั้งแต่พูดแล้วทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวก็ค่อยว่ากันส่วนผู้ใหญ่เฉลิมเนี่ยตอนนี้คนที่ตั้งข้าหัวผู้ใหญ่เฉลิมก็ไปเกิดใหม่แล้วไม่รู้ได้เกิดหรือเปล่านะแต่ตายแล้วถูกยิงตายแล้วนะครับก็เป็นกองกำลังเพียรนะของพวกนี้ก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อเขาอยากไปทั้งนั้นก็ให้ไปทีนี้ผู้ใหญ่เฉลิมเมื่อมีผมมาช่วยมีนายอำเภอเขาเก่งนะนายอำเภอสมพงษ์เก่งมากก็ช่วยพุ่งกับผมส่งคนใหม่เขาก็ช่วยท่านก็มีพลังเราก็พูดได้ง่ายว่าทั้งกลไกรัฐและประชาชนต้องไปคู่กันจับมือกันที่ผ่านมาเนี่ยกลไกรัฐเป็นอุปสรรคต้องเพราะฉะนั้นถ้ากลไกรัฐและภาคประชาชนไปด้วยกันมันจะร่นระยะเวลาเลยใช่เพราะว่าถ้ากลไกรัฐเป็นอุปสรรคทำอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะพูดได้ง่ายว่ากลไกรัฐจะไปชี้เป้าเซนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยคนที่มาทำหน้าที่แบบนี้ต้องอยู่ในจุดที่เสี่ยงภัยไม่รู้ว่าจะต้องถูกฆ่าในวันไหนค่ะเพราะคนที่สู้มันมีน้อยกว่าครับกลายเป็นถูกโดดเดี่ยวคือผู้ใหญ่เฉลิมเล่าผมฟังว่าในยุคหนึ่งนะครับถ้าเอ่ยก็คงไปมองรัฐบาลไหนก็บอกว่ามหาท่านผู้ว่าเอารายชื่อผู้เสพเด็กนักเรียนที่เสพยามาให้ผู้ว่าเพื่อจะช่วยแก้ปัญหาถูกผู้ว่าด่าบอกให้คุณมารายงานได้ไงบ้านคุณเป็นบ้านของรัฐตรีศึกษามารายงานว่าเด็กติดยาก็ตายดิโดนผู้ว่าด่าครับแกถอดใจแกถอดป้ายเพราะว่าวิธีการของผู้ใหญ่เฉลิมเนี่ยเขียนป้ายบอกว่านะอีก250เมตรถึงบ้านผู้ค้ายาอีก250เมตรถึงบ้านคนเสพยาแกทำหมดเลยแกถอดป้ายแดงทั้งหมดทั้งหมู่บ้านเอามากองตรงกลางเผาทิ้งและทำจดหมายถึงผู้นำของจังหวัดว่าถ้าเมืองหลวงไม่ส่งคนมาช่วยเห็นว่าพวกเราไม่ไหวเราก็ต้องยอมแพ้กับข้าศึกคิดดูพอผมไปถูกท่านสู้มาเนี่ยจริงๆเรากำลังจะเดินไปตำบลบ้านเกาะจะขยายวงพอดีท่านเสนอเรื่องนี้เราก็เอ๊ะการที่ถ้าเรา เดินเท้าน่าจะเป็นการสร้างแรงสะเทือนต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนได้ดีกว่าพูดง่ายๆว่าเป็นการประกาศเป่าประกาศ คือนอกจากก็คือว่านอกจากว่าประกาศว่าที่ผ่านมาเนี่ยรณรงค์อย่างไรปฏิบัติอย่างไรในหมู่บ้านของผู้ใหญ่เฉลิมคือการประกาศว่าทั้งประเทศเอากันแบบนี้ไหมแล้วก็กลไกรัฐและภาคประชาชนจับมือทำกันอย่างนี้ไหมมิฉะนั้นไม่มีวันจะชนะยาเสพติดได้หลวงพ่อคูณเนี่ยเขาเคยเล่านะครับให้กับรองอธิบดีท้องถิ่นนะครับพี่สมศักดิ์เรานายกทักษิณเคยไปถามว่าเรื่องยาเสพติดผมจะปราบหมดหรือเปล่าหลวงพ่อคูณก็บอกว่าเองก็เหมือนก้อนหินมีภาษาหลวงพ่อคูณนะไปวางไว้บนหญ้าพอเองไม่อยู่เนี่ย
หญ้ามันก็มาขึ้นเหมือนเดิมคือก้อนหินที่ทับหญ้าหญ้าก็ตายแต่ทันทีที่ก้อนหินก้อนนั้นออกหญ้าก็มาเต็มเหมือนเดิมก็เหมือนว่านายกทักษิณก็เป็นก้อนหินทับยาเสพติดเอาไว้แต่พอหลุดจากตำแหน่งนายกถูกรัฐประหารก็ถูกยกก้อนหินออกไปหญ้าก็เข้ามาแทนที่นี่หลวงพ่อคูณพูดในวันที่นายกทักษิณยังเป็นนายกและปราบปรามยาเสพติดกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวบุคคลผู้นำประเทศนะครับและรวมคือผู้แรกกลไกความเป็นรัฐจะมีบทบาทและส่วนที่สำคัญอย่างมากคือปัญหาว่าเราจะหาก้อนหินต่อกันตามลำดับได้ยังไงไม่ใช่ว่าคนนี้ลุกไปก้อนหินออกเพราะฉะนั้นเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าเรือนจำ 5,000 เหลือ 1,500 พอก้อนหินออกมา 5,000 เหมือนเดิมสภาพการเป็นแบบนี้เลยค่ะคือเขาบอกว่ายุคการปราบปรามยาเสพติดที่รุ่งเรืองและประสบความสำเร็จมากที่สุดคือยุคของพันตำรวจโททักษิณทำไมถึงไม่นำโมเดลนั้นมาใช้กับรัฐบาลชุดนี้คะหรือว่ามันเป็นไปอย่างที่พรรคฝ่ายค้านบอกว่าท้ายที่สุดเป็นเพียงแค่การฆ่าตัดตอนเพื่อที่จะไม่ให้เชื่อมโยงไปยังผู้ค้าตัวจริงซึ่งส่วนมากแล้วก็คือนักการเมืองและข้าราชการตำรวจจริงๆแล้วถ้าข้าการกับนักการเมืองส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ายาเสพติดนะผมว่าประเทศนี้อยู่ไม่ได้นะยิ่งข้าการตำรวจยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเรานี่อยู่กลางแสงสว่างนะครับถูกสปอตไลท์จับและการค้าติดไม่เป็นความลับนะครับผมยืนยันไม่เป็นความลับเพราะว่าค้าจะติดมันไม่ใช่เหมือนไปฆ่าคนเลยไปทำแค่สองสามคนค้าติดเนี่ยเมื่อเราในกอซื้อมาจะต้องไปให้ในขอขยายมันจะเป็นเครือข่ายกว้างรู้ตามลำดับรู้ตามลำดับแล้วโดยถ้าพูดวัฒนธรรมของผู้ค้าหรือสันดานที่ผมทำมาทั้งหมดทุกคดีร้อยทั้งร้อยจับและซัดทอดหมดไม่เหมือนวงการมือปืนไม่เหมือนวงการอาชญากรอื่นผู้ค้าเนี่ยถึงเวลาเอาตัวรอดเพราะว่าพื้นฐานของคนค้าคือคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่วัตถุนิยมเห็นแก่ผลประโยชน์ไม่ใช่นักเลงด้วยหัวใจเพราะงั้นพวกนี้ถ้าเผื่อเรื่องตัวเนี่ยบอกให้ซัดทอดใครซัดทอดหมดบอกหมดเพื่อประโยชน์ตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคนั้นที่ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นมีผลที่สุดดีที่สุดในเรื่องการปราบยาเสพติดแต่ตอนหลังมาถูกกล่าวหาเรื่องตัดตอนเนี่ยผมเรียนว่าโดยทฤษฎีนะฮะนี่ผมพูดถึงทฤษฎีอาญาวิทยาอาชญากรที่เป็นอาชญากรโดยสันดานทั่วโลกก็มีทฤษฎีนี้แล้วก็ใช้วิธีการมาตรการเด็ดขาดกับอาชญากรเหล่านี้มีจริงไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียถึงโคก็ใช้การประหารชีวิตแต่ประเทศไทยเนี่ยก็เรียกประเทศก็เรียกปากว่าตะกะจิบนะครับเมืองพุทธบ่อนมีไม่ได้แต่เต็มเมืองไปหมดรอบบ้านเราคนที่เปิดบ่อนคนไปเล่นคนไทยทั้งนั้นนะคือรอบประเทศเราเนี่ยที่เขาเปิดบ่อนเนี่ยวันที่ว่าเงินไหลออกมาเป็นประมาณพันล้านต่อวันเนี่ยครับผมยืนยันว่าผมไปมาดูมาหลายที่แล้วเนี่ยผมไม่เล่นการพนันนะชอบไปดู 99% ที่เล่นคือคนไทยเพราะกฎหมายบ้านเขา1เขาไม่คนเขาเล่นครับ2คนบ้านเขาก็ไม่ชอบเล่นทีนี้ในเมื่อคนไทยชอบเล่นแต่เห็นผมไม่ทราบพรรคการเมืองพรรคไหนนะครับแต่บอกไม่ได้เพราะเป็นเมืองพุทธนะครับก็รอว่าให้เปลี่ยนแนวความคิดหรือคนเหล่านั้นตายไปนะครับผมจะได้แก้2การที่ประเทศไทยเนี่ยยังคิดอยู่แต่เรื่องว่าถ้าใครทำดีแล้วปล่อยให้เขาดีจริงๆเรื่องนี้เชียร์ไม่ได้เชียร์เดี๋ยวมันเอาไม่ลงนะครับนายกสินปราบยาติดได้ชาวบ้านชื่นชมทั้งประเทศทั่วโลกนะครับก็เอาเรื่องตัดตอนมาใส่ถามว่าตัดตอนที่ผมเป็นผู้บัตรจริงตอนนั้นอยู่ในพื้นที่ยืนยันหนึ่งผู้ค้าแต่ 90% ที่ฆ่ากันเองเนี่ยมันก็เนื่องจากว่าพอนายกสินปราบหนักนะครับเขาเรียกว่าการจ่ายเงินวงจรการค้ามันชะงักไอคนนี้เอาของไปแล้วเงินไม่ได้จ่ายเพราะว่าอีกคนหนึ่งตายถูกจับนะครับคนถูกจับเข้ามาเงินก็ไม่ได้คืนเขามันก็เริ่มจะฆ่ากันนะครับแล้วก็ในสำนวนคดีทั้งหมดเนี่ยครับเฉพาะภาค8ซึ่งผมรับผิดชอบทั้ง7จังหวัดก็ไปตรวจสอบได้นะครับการผมยอมรับนะครับว่าคนจำนวนมากเช่นอาจจะมีเจ้าหน้าที่บางคนนะครับเอาเรื่องส่วนตัวไปเกี่ยวข้องแต่ผมว่ามีไม่ถึง 1% แล้วในขณะในความเป็นจริงเนี่ยการแก้ปัญหาของชาติเราต้องเอาเรื่องส่วนใหญ่นะครับเรื่องส่วนใหญ่ให้ชาติอยู่รอดใครบอกว่าการตัดตอนเนี่ยเป็นการฆ่านะครับบางครั้งเห็นผมเห็นสื่อบอกว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะผมบอกว่าเรื่องนี้มันติดตัวพิสูจน์ไม่ยากเพราะมันเป็นสำนวนคดีทุกคดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องการฆ่าทางการเมืองที่มีการล้อมยิงกันโดยเจ้าหน้าที่ทางทหารเลยมันคนละเรื่องครับซึ่งมันเป็นคดีแต่ละคดีมันตรวจสอบได้คือถ้าสมมติว่าจะเอาเรื่องนี้เข้าไปต่อสู้เพื่อเทียบเคียงกับคดีของคนเสื้อแดงใน ICC สามารถอธิบายได้คือผมเพิ่มเติมนิดก็คือประเด็นนี้ผมเคยไปนั่งคุยกับพันตำรวจโททักษิณว่าเราจะให้คดีสลายการชุมนุม10เมษายนถึง19พฤษภาคมปี53เนี่ยนะครับเข้าไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศความจริงเนี่ยส่วนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ฟ้องไปแล้วโดยโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะครับแต่ว่าส่วนที่เหลือนี่ฟ้องไม่ได้เพราะเขาฟ้องในฐานะสัญชาติอังกฤษ
ผมก็ถามนายกทักษิณว่าฝ่ายค้านเขาก็จะฟ้องท่านข้อหาฆ่าตัดตอนเหมือนกันท่านพร้อมไหมเขาบอกยินดีเลยนะครับพร้อมจะมีการพิสูจน์ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ให้ไปประกาศด้วยว่าพร้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็คือหมายความว่าคือถ้าคุณยื่นนี่ผมจะยื่นนี่คุณมันไม่ใช่นะครับคือที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละฝ่ายใครแก้ไขปัญหายาเสพติดบางคนแก้ด้วยปากหรือว่าจัดคอนเสิร์ตต่อต้านและในงานก็เสพยามันอยู่สภาพอย่างนั้นแล้วเราอยู่กับวงจรแบบนี้กันมาโดยตลอดแต่นายกทักษิณเนี่ยเขาปรับเป็นวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับทำสงครามความยากจนไปขึ้นทะเบียนคนจนรู้ว่าจนเพราะอะไรมิฉะนั้นก็จะแก้ว่าไม่รู้ว่าจะแก้ความจนเขาถูกเรื่องอะไรไม่มีที่ทำกินเป็นหนี้นอกระบบตกงานนะครับเรื่องยาเสพติดก็เช่นเดียวกันคือถ้าแก้ด้วยปากอย่างเดียวมันแก้ไม่ได้แต่ว่านี่แก้ที่เป็นรูปมาทำไม่ใช่นำมาทำคือเรื่องการที่ท่านนายกศิลป์มาปราบยาผิดนะครับผมเชื่อว่าท่านทำข้อมูลมาก่อนทำการบ้านมาก่อนแล้วในการเดียวกันเขาเรียกว่าในองค์กรในรัฐบาลสมัยนั้นมีเอาผู้ใช้คนให้ตรงกับงานครับในบางยุคนะครับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองหรือพรรคบางเมืองบางพรรคเขาเรียกว่าเน้นการสร้างให้ดูภาพมันดูดีคือนโยบายเขาเรียกกรอบกว้างๆผมจำได้ตอนผมเด็กๆนโยบายรัฐบาลทุกสมัยนั้นพรรคการเมืองสมัยไทยทั้งไทยยังมีคล้ายกันหนึ่งจะทำให้เกษตรกรเป็นอยู่ดีขึ้นเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นสองจะทำให้เศรษฐกิจของชาติดีขึ้นนี่คือภาพกว้างนะแต่กิจกรรมจริงๆไม่มียังไงมีพรรคเดียวอธิบายไม่ได้ครับมีพรรคเดียวที่เริ่มประกาศและมีเกณฑ์การชัดเจนคือพรรคไทยรักไทยในสมัยนั้นกำหนดกองทุนหมู่บ้าน30 บาทแล้วนี่คือกิจกรรมที่ชัดเจนซึ่งเป็นความกล้าหาญของผู้ที่กล้าประกาศเพราะถ้าทำไม่ได้เท่ากับพังแต่ถ้าถามตอบกว้างๆเนี่ยมันได้มันตอบได้นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าถ้าหมู่บ้านชุมชนเนี่ยดูแลกันเองกองทุนหมู่บ้านเนี่ยพวกนี้บอกว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำปัจจุบันเหลืออยู่ครบและบางแห่งเหลืออยู่เกินกูเนี่ยเป็นดอกเบี้ยงอกมาและประชาชนก็รู้ว่าจะปล่อยให้ใครและเขาไม่เบี้ยวนะครับนี่ก็จะเพิ่มใหม่อีกล้านนึงที่เขาดูถูกกันว่ากองทุนนี้จับไม่เหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยร่วม70 กว่าปีแล้วเนี่ยก็ถ้าคนซึ่งเอาแต่หลักวิชาการหรือคนที่อยู่ระดับเบื้องบนไม่ศึกษาเบื้องล่างไม่เคยไปสัมผัสรากหญ้าจะมองคนในรากหญ้าว่าเป็นคนโง่คนแย่ที่จริงคนเบี้ยวเนี่ยนะลงบนฟูกคนรวยทั้งนั้นนะเหมือนกับเรื่องยาติดฮะถ้าตราบใดที่รัฐยังคิดว่าพี่น้องประชาชนไม่มีศักยภาพในการแก้ปัญหาให้ตัวเองก็ยังคิดจะเอานโยบายจากข้างบนเนี่ยกำกับลงไปโดยไม่เคยถามข้างล่างผมว่าประเทศชาติเดินไม่ได้ผมเรียนว่าทุกนโยบายไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่การมาศึกษาสภาพปัญหา ที่แท้จริงถึงข้างล่างนะครับแล้วนำสภาพปัญหาเหล่านั้นไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ปัญหานั่นคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของทุกเรื่องคือกรณีนี้มันบอกได้เลยว่าเพียงแค่รัฐไม่เป็นอุปสรรครัฐให้การสนับสนุนร่วมมือแต่คนจัดการจริงก็คือประชาชนด้วยกันเองคือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้จะจบที่หมู่บ้านถูกต้องหมู่บ้านนี่เขาจะเป็นคนกรองคนจัดการรู้ว่าใครเป็นใครถ้าทำอย่างนี้กันนะครับ 78,000 กว่าหมู่บ้านเนี่ยผมว่ามันจบคือหมายความว่าทุกหมู่บ้านทำเหมือนกันหมดโมเดลเดียวกันวิธีการปฏิบัติเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดกลไกรัฐตั้งแต่นะครับจะเป็นส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคส่วนกลางลงไปอำนวยความสะดวกติดขัดเรื่องอะไรจัดการได้หมดผมว่าเรื่องนี้จบได้โดยเร็วจริงๆแล้วโครงการของท่านผู้การเองหวังผลในระยะต่างๆยังไงบ้างคะก็คิดว่าหลังจากนี้เราจัดเวทีเสวนาทุกจุดที่พักนะครับค่ะเราก็จะรวมความคิดเห็นของคนบริเวณนั้นทั้งหมดนะแกนนำผู้ใหญ่กำลังมาเชิญมาเราก็จะนำข้อมูลไปนำเรียนท่านนายกยิ่งลักษณ์ซึ่งผมเชื่อว่าท่านนายกในท่านเป็นนักประชาธิปไตยอยู่แล้วท่านฟังถ้าท่านเข้าใจว่าการแก้ปัญหาที่ชุมชนน่าจะเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ยั่งยืนที่สุดแล้วหันมาให้ความสำคัญในช่วงต่อไปหรือหลังจากนี้ผมเชื่อว่าผลสะเทือนจะเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับแล้วถ้าทุกชุมชนหันมาเนี่ยแต่ผมไม่รอนะผมเรียนว่าหลังจากที่ผมเดินเท้ากลับมาเนี่ยผมจะทำทั้งจังหวัดผมจะปลุกระดมทั้งจังหวัดจะทำหมู่บ้านประชาไตต้านภัยพิบัติทั้งจังหวัดเดือนกุมภาเนี่ยผมเปิดอย่างน้อยเป็น10 หมู่บ้านจะเปิดเป็น10 หมู่บ้านแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าจะมองดูในส่วนของความเข้มแข็งของภาคประชาชน
เป็นตัวหลักในการกำหนดให้นโยบายหรือว่าโมเดลนี้ประสบความสำเร็จถ้าจะขยายวงกว้างไปทั่วประเทศการที่มีหมู่บ้านเสื้อแดงอยู่แล้วมันจะสามารถที่จะใช้โมเดลนี้เข้าไปผนวกรวมและประสบความสำเร็จง่ายกว่าไหมคะคือผมติดตามข่าวเรื่องหมู่บ้านเสื้อแดงและผมก็เคยอยู่ภาคอีสานผมเรียนว่าหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยถ้าจริงๆถ้าไม่ใช้คำนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยได้เพราะว่าหลักคิดของคนเสื้อแดงเนี่ยก็คือคนเสื้อแดงนี่เกิดจากมองเห็นความไม่เป็นธรรมนะครับผมเคยคุยกับประธานนปช.ที่สุรินทร์เนี่ยเกิดจากความไม่เป็นธรรมในสังคมที่เขารับไม่ได้เขาก็จะขึ้นมามีหลายคนอาจารย์บางท่านนะครับเป็นอาจารย์มอราชภัฏสุรินทร์เมื่อก่อนคือเสื้อเหลืองมาพบผมบอกผมปัจจุบันนี้ผมเปลี่ยนแล้วเพราะเขาบอกว่านี่มันไม่เป็นธรรมจริงเพราะงั้นเนี่ยคนที่ได้รับความเป็นธรรมและอยากต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนี่คือหลักการเบื้องต้นของประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือความเป็นธรรมเสมอภาคใช่ไหมทีนี้ถ้าเอาเรื่องปัญหาติดไปให้หมู่บ้านเสื้อแดงเดินเครื่องผมว่าน่าจะได้เร็วกว่าหมู่บ้านอื่นๆซึ่งไม่เคยทำหมู่บ้านเสื้อแดงมาเพราะหมู่บ้านเหล่านี้เขามีโครงสร้างแล้วมีคณะกรรมการอยู่แล้วครับและเดินได้ง่ายแล้วให้เหมือนที่ท่านสสจุฬาภรณ์ว่าก็คือให้ภาครัฐเนี่ยทุกองค์กรเข้าไปสนับสนุนนะครับผู้ค้ารายสำคัญถ้าจะมาขู่มาเล่นงานการนำหมู่บ้านก็เป็นหน้าที่ตำรวจต้องเข้าไปจัดการนะครับฝ่ายปกครองไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับสารชุดตรวจสารเสพติดซึ่งต้องใช้จำนวนมหาศาลเนี่ยพอสไอทางสสจหรือสาธารณสุขจังหวัดก็ต้องสนับสนุนลงไปนะครับองค์การท้องถิ่นก็ช่วยงบลงไปค่าน้ำมันที่จะต้องวิ่งทุกวันในการออกตรวจเด็กเนี่ยนะครับผมว่าถ้า3เดือนนะครับสมมุติว่าคราวนี้ทุกคนเอาหมดทั้ง 70,000 หมู่บ้านครับ3เดือนเนี่ยทำเรื่องนี้เลยนะครับใน3เดือนผู้เสพทั้งประเทศเนี่ยที่เดิมรัฐว่าประมาณล้าน2เนี่ยผมให้ถึง3ล้านเลยเนี่ยลดเหลือไม่ถึงสัก 10,000-20,000 คนหรือว่าแค่ 4-50,000 คนอะไรจะเกิดขึ้นผู้ค้าก็จะหายไปได้ไหมเพราะไม่รู้จะมาขายกับใครนะครับจากเม็ดละขายได้300บาทผมว่า100นี่ก็ขายไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาที่น่าจะขบคิดแล้วน่าจะให้เครดิตกับชุมชนกับหมู่บ้านกับรากหญ้าว่าปัญหาทุกเรื่องเริ่มจากตรงนั้นถ้าให้เขาเป็นเจ้าภาพเขาจะรู้จริงรู้แจ้งและแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยถ้าเขาแก้ไม่ได้เราจะเป็นพี่เลี้ยงอย่างไรนะครับผมว่าแนวคิดนี้ได้แล้วนี่จะเดินทางไปถึงกรุงเทพกันวันไหนเนี่ยตามกำหนดการเดิมจะเดินถึงวันที่9แต่ว่าคราวนี้เราเดินได้ระยะทางดีขึ้นเพราะว่าเริ่มชินกับการเดินนะเดิมวันหนึ่งประมาณ40กว่าตอนนี้50กว่านะก็50กว่าโลครับน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินวันที่8นะครับ8กุมภาครับ8กุมภาครับนะคะแล้วสำหรับพี่น้องที่เห็นด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่มุ่งหวังจะแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงๆสามารถที่จะเข้าร่วมขบวนในการเดินด้วยได้ไหมคะพี่น้องประชาชนในเส้นทางที่เราจะเดินนะครับคือวันนี้เราพักอยู่ที่วันนี้ออกอากาศวันจันทร์ใช่ไหมเราพักอยู่ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา76บ้านพละอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในเขตจังหวัดชุมพรหลังจากนั้นก็จะมาที่ร่อนทองนะครับแล้วก็จะมาทุกเส้นทางในระหว่างเส้นทางเนี่ยก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าถ้าใครอยากแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนก็พูดคุยกันนะครับใครอยากจะให้น้ำให้ท่าก็ได้นะครับบริจาคเงินก็ได้แต่ไม่ต้องบริจาคมากนะเราต้องการเป็นพลังชุมชนไม่ใช่คนทำให้เป็นแสนอะไรเนี่ยตรงนี้เราคิดว่าเราอยู่แบบสมถะก็บางครั้งพวกผมที่ชุมพรจะให้นอนรีสอร์ทผมบอกไม่เอาต้องเป็นโรงเรียนหรือวัดเท่านั้นเราจะต้องให้สังคมเห็นว่าเราต้องการอย่างนี้เราอยู่อย่างนอกจากนั้นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แบบชาวบ้านเนี่ยแต่จริงๆสามารถมีความสุขได้ถ้าหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดและเป็นประชาธิปไตยคือตลอดระยะเวลาระยะเส้นทางต่อไปนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ดูรายการนี้ก็เชิญไปถึงว่าผ่านหน้าบ้านใครบ้านนั้นก็เป็นเจ้าภาพต้อนรับนะครับตามท่าอาหารการกินก็ดูแลกันตามสภาพทั้งหมดนะครับและได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมีคนร่วมเดินกันเท่าไหร่กำลังหลักนี่45คน45คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจผมซึ่งจะต้องใช้รถนำเพื่อป้องความปลอดภัยปิดหัวปิดท้ายเนี่ยนะอีก2คันนะครับ2คันก็4คนเรียกว่าเรียบง่ายแต่ว่าทรงพลังจริงๆนะคะทีนี้ถามถึงเรื่องอุดมการณ์ส่วนตัวของทางผู้การค่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้มีคนพูดมาโดยตลอดนะคะว่าการเป็นข้าราชการตำรวจถ้าอยู่เป็นโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดรวยไปตลอดชีวิตแต่การอยู่โดยการยืนอยู่ในฝ่ายตรงข้ามพ่อค้ายาคือการตั้งค่าหัวรางวัลต่างกันแต่อะไรที่ทำให้ผู้การยังยืนหยัดที่จะปราบปรามยาเสพติดอยู่จนถึงทุกวันนี้คะส่วนหนึ่งนะครับผมจะพูดทุกครั้งถ้าใครถามนี่ผมบอกว่าผมโชคดีที่เกิดมามีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนดีครับปลูกฝังผมทุกเรื่องนะครับจะต้องหนึ่งจะต้องไม่ลืมตัวจะต้องเห็นแก่ส่วนรวมนะครับพ่อผมได้เป็นพ่อแห่งชาติแม่แห่งชาติก็ด้วยความภูมิใจของตัวเองนะก็ท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อคุณแม่อยู่ผมก็จะเข้าใจว่าสิ่งไหนที่เป็นปัญหาของสังคมเราต้องถือว่าเป็นปัญหาของด้วย2
ผมเป็นข้าราชการตำรวจนะครับกินเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเป็นตำรวจแล้วพี่น้องพึ่งไม่ได้นะครับไม่รู้จะเป็นทำไมผมจะใช้คำนี้กับผู้ใต้บัญชาทุกพื้นที่ที่ผมไปประชุมไปเป็นผู้บัญชาการว่าการเป็นตำรวจที่ดีเนี่ยมีหลักที่เท่านั้นทำอย่างไรก็ได้เมื่อเอ่ยชื่อคุณแล้วเนี่ยชาวบ้านรู้สึกอบอุ่นสามารถพึ่งพาได้แล้วถ้ากลับไปนิดหนึ่งนะครับว่าการแก้ปัญหาอาชญากรปัญหาอาชญากรรมของสังคมจริงๆเนี่ยในนครศรีธรรมราชในอดีตมีท่านขุนพันธ์มีท่านสันเพชรก็ใช้วิธีการเหมือนที่นายกทักษิณเคยถูกกล่าวหาแต่ถามว่าไม่เห็นมีใครว่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าต้องเอาคนส่วนใหญ่ไว้คือเวลานั้นเนี่ยนะครับคือนครศรีธรรมราชตั้งแต่ยุคขุนพันธ์จนกระทั่งถึงพลตำรวจโทสันพัฒน์สันเพชรผมว่ามันเป็นโมเดลอีกแบบนึงแต่มันก็ขาดหายนี่ว่ากันไปกันมาเนี่ยก็มาถึงผู้การรณพงศ์คือพูดง่ายๆว่าเวลาที่มันทอดยาวหายไปเป็นเวลาที่น่าเสียดายที่สุดในการพูดง่ายๆว่าปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดถ้าได้มีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องคือไม่ใช่เฉพาะศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชแต่ความคิดผมก็คือว่าใน77จังหวัดนะครับนับกรุงเทพมหานครด้วยเราจะใช้มาตรการนี้นะครับพร้อมกันได้อย่างไรคือวันนี้ที่เราพูดที่นครศรีธรรมราชเพื่อต้องการเอาโมเดลนี้มาอธิบายกับคนทั้งประเทศว่าถ้าใช้กระบวนการแบบหมู่บ้านนะครับที่ผู้ใหญ่เฉลิมเข้าไปจัดการและกำลังเดินอยู่ในเวลานี้ผมว่าแต่ละหมู่บ้านนะครับถ้าพี่น้องได้ดูรายการก็คือว่าให้ได้ติดตามรายละเอียดแล้วไปจัดการในหมู่บ้านของท่านและกลไกของรัฐก็ให้ความร่วมมือกันผมจะได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่าคนอื่นในรัฐบาลว่าในความคิดแบบนี้เราต้องกลับมาร่วมสังคายนาด้วยกันรวมกระทั่งร้อยเอกดร.เฉลิมอยู่บำรุงที่ดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดถ้าเราแนวความคิดนี้เข้าไปจัดการทุกหมู่บ้านนะครับมันจะร่นระยะทางโดยเฉพาะเรื่องการจัดการมันปราบอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่หมดนะครับมันพูดง่ายๆว่ามันต้องมาจัดการกับผู้ที่จะเสพนะครับถ้าส่วนนี้หายไปนะครับบางทีมันไม่ต้องปราบก็ได้เพราะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นจริงๆแล้วถ้าสมมุติจะให้ประสบความสำเร็จจริงๆผู้การเคยวางภาพใหญ่ไว้ในอนาคตไหมคะว่าจะอาศัยการใช้เวทีของการเคลื่อนไหวภาคประชาชนโดยเฉพาะเวทีนปช.ที่จะสอดแทรกในเรื่องของการปลูกฝังและการปราบปรามยาเสพติดเข้าไปด้วยซึ่งน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็ได้ผลเร็วพอสมควรเหมือนกันก็คิดอยู่ว่าก็เนื่องจากได้มีโอกาสมาสัมผัสนปช.ที่นครนะครับก็เหมือนที่ผมกล่าวตอนต้นว่าที่ผมเคยได้สัมผัสกับเสื้อแดงที่สุรินทร์เราก็รู้ว่าคนเหล่านี้คนส่วนใหญ่นะครับเราไม่ได้ว่าตำหนิว่าฝ่ายอื่นนะแต่ฝ่ายส่วนใหญ่ที่มาเป็นนปช.จิตวิญญาณเรื่องความเป็นสาธารณประโยชน์เรื่องส่วนรวมจะสูงเป็นคนที่เสียสละทั้งนั้นนะหลายคนเนี่ยบางคนนะครับแทบจะแบบไม่มีเวลาของตัวเองเลยและทำเพื่อส่วนรวมในขณะที่อีกระบบหนึ่งหรือบางพวกกันนักการเมืองบางคนเนี่ยเอ่ยชื่อว่าตัวเองนี่ไม่ชอบทุนนิยมไม่เลยนะแต่ในทางปฏิบัติคนละอย่างคนละอย่างเลยผมว่านั่นเขาเอาไว้พูดครับทีนี้พวกนี้ไม่มีระบบทุนนิยมเลยแต่คนที่บอกว่าไม่ชอบทุนนิยมเนี่ยกลับเป็นทุนนิยมจริงมาทีในรถอย่างน้อยต้องเป็นรถคันใหญ่ๆต้องมีคนเปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมมองภาพว่าผมเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดนะหลังจากนี้ไปนะครับผมจะขับเคลื่อนเรื่องการปรับแบบติดและในเรื่องการแก้ปัญหาของชุมชนเนี่ยตลอดชีวิตคิดไว้อย่างนั้นเลยนะจะทุ่มเทแม้เกษียณแล้วก็จะทำเรื่องนี้เพราะคิดว่าถ้าทำให้ชุมชนเข้มแข็งทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีองค์ความรู้นะครับในเรื่องการดูแลตัวเองในเรื่องระบบยาไตผมเชื่อประเทศไทยจะก้าวข้ามสิ่งที่เราเป็นปัญหาอยู่ปัจจุบันนี้ได้อย่างเร็วและร่นระยะเวลาเหมือนที่ท่านจตุพรว่าแล้วหลักภูมิรัฐศาสตร์นี่นะครับคือผมไม่อยากว่าเอาเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องการเมืองเป็นหลักคือบางครั้งถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยมันคิดระแวงเรื่องการเมืองโดยลืมว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่ปัญหาการเมืองมันคือปัญหาของบ้านเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่จะทำหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านยาเสพติดในพื้นที่นครศรีธรรมราชหรือว่าพื้นที่อื่นใดเนี่ยในหลักภูมิรัฐศาสตร์ผมก็เห็นด้วยคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปเปิดความเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยไอ้พวกนี้ก็หาเรื่องเปล่าๆนะครับพูดง่ายๆว่าน่ารำคาญเสียเวลานะครับแต่ว่าถ้าในส่วนที่จะพี่น้องเป็นเสื้อแดงก็เป็นโดยอัตโนมัติก็ว่ากันเต็มที่กันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ที่ขยับกันได้เร็วและพูดง่ายๆว่าประชาชนและประเทศชาตินะครับทุกหมู่บ้านนะครับเขาจะไม่ได้เป็นอุปสรรคและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเวลานี้นักการเมืองต้องคิดว่าอย่าคิดว่าเรื่องว่าคุณจะต้องมาหาเสียงเลือกตั้งเพราะว่าเวลาเหลืออีกยาวนานอย่าได้มาเป็นอุปสรรคขัดขวางนะครับในการตั้งหมู่บ้าน
ในลักษณะอย่างนี้เพราะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแต่ว่าเป็นเรื่องอนาคตของประเทศเรากำลังจะสร้างแบบอย่างที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ผู้การผู้ใหญ่เฉลิมกำลังไปทำอยู่เนี่ยนะครับเพื่อบอกว่าทุกที่ทำกันได้เพียงแต่ว่าคุณจะทำหรือเปล่านะเพียงแต่คุณจะกล้าไปต่อสู้ไหมนะครับและกลไกรัฐไปคุ้มครองอย่างเต็มที่ผมเชื่อว่าจะมีคนแบบผู้ใหญ่เฉลิมหรือว่าจะมีตำรวจแบบผู้การรณพงศ์นะครับผมว่าเต็มแผ่นดินถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องยาเสพติดในประเทศจะเกิดขึ้นไม่ใช่ก็มีผู้การแบบนี้แล้วก็ดูที่ว่าจะรอดกี่วันมีผู้ใหญ่เฉลิมดูที่ว่าจะผ่านได้อย่างไรมันสภาพการประเทศเป็นแบบนี้ไม่ได้มันต้องทุกคนต้องพร้อมใจกันและผมเองก็อยากจะเห็นนะครับมีโอกาสจะได้คุยกับทางรัฐว่ามันต้องวางหลักกับกลไกรัฐนะครับเอาแบบอย่างกันเลยแล้วลองทำกันดูว่าถ้าแนวเนี้ยถ้ามันสำเร็จมันก็พลิกประเทศไทยเลยเราจะได้มาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับมาทำเรื่องการศึกษาปัญหายาเสพติดมันไม่มีแล้วความจริงปัญหายาเสพติดมันดึงมันฉุดทุกด้านจริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่ากลไกรัฐเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะเสริมกำลังใจในส่วนของคนทำงานไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของแกนนำนปชหรือว่าในส่วนของข้าราชการตำรวจสิ่งหนึ่งที่ควรจะได้รับแล้วก็ประชาชนคาดหวังที่จะให้ก็คือการให้รางวัลในตำแหน่งหน้าที่อันนี้เป็นคำถามส่วนตัวที่อยากจะถามผู้การนะคะว่าความคาดหวังของประชาชนทั่วประเทศที่ผ่านมาเห็นผลงานในการปราบปรามยาเสพติดภายในเรือนจำกลางนครราชสีมาการปราบปรามนครศรีธรรมราชขออภัยค่ะแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความพยายามในการปราบปรามอย่างจริงจังแต่ในช่วงที่ผ่านมาที่มีการแต่งตั้งตัวผู้การเองประชาชนคาดหวังว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอะไรคือแรงหนุนที่ทำให้ผู้การรวมไปถึงคุณจตุพรด้วยนะคะในส่วนของการนั่งตำแหน่งเก้าอี้นี่กำลังจะมาถามผู้บริหารว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนยืนหยัดและมีแรงหนุนที่จะต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติค่ะคนอีสานยังก้าวข้ามเรื่องเงินได้ผมก็ก้าวข้ามเรื่องยศตำแหน่งได้นะครับผมคิดว่าจริงในทางความเป็นจริงมนุษย์เนี่ยก็ต้องการนะครับต้องการเงินทองต้องการยศตำแหน่งเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ได้สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผมและผมเข้าใจว่าที่นี่คือประเทศไทยในช่วงนั้นมีสื่อโทรมาถามผมเยอะนะครับผมจะตอบคำเดียวกันทุกครั้งว่าผมเข้าใจว่าที่นี่ประเทศไทยประเทศไทยไอ้เรื่องแค่นี้เรื่องธรรมดาพื้นๆยิ่งกว่านี้ก็ไม่เห็นนะครับปัญหาของบ้านเมืองที่ผ่านมาเนี่ยคนถูกฆ่าตายกลางเมืองก็มันเกิดขึ้นได้ทั้งที่ไม่น่าเกิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ประเทศไทยนะแต่ว่าผมไม่มีท้อและผมขาเนี้ยถึงวันนี้ผมเหลือเวลาอีกเกือบ5ปีเนี่ยผมคิดว่าผมจะทำเพื่อบ้านเมืองและผมคิดว่าการทำบุญเช่นนี้นะครับโดยมุมมองส่วนตัวผมว่าน่าจะได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับเพราะงั้นหลังจากนี้ไปผมจะทำเพื่อบ้านเมืองและทำเพื่อสังคมไทยให้ลูกหลานของเรามีประเทศมีสังคมที่น่าอยู่กว่าปัจจุบันนี้คือความยิ่งใหญ่ของผู้การรุ่นพงศ์เนี่ยก็คือว่าคือถ้าเป็นคนอื่นเมื่อไม่ได้เป็นตามที่มีคนที่ต้องการให้เป็นก็อาจจะถอดใจไม่ทำอะไรแล้วก็สอยเท้านี่อาจจะเป็นปุถุชนจำนวนหนึ่งอาจจะมีความคิดแบบนั้นแต่ตรงกันข้ามกับผู้การรณพงศ์เขาก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งนะครับที่จะไปเปิดหมู่บ้านนะครับจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสรรเสริญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ว่าทำไปเถอะผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่ทำเป็นที่ประจักษ์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับโลกทั้งโลกต้องเห็นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องตัวตนแต่มันเป็นเรื่องอนาคตของคนรุ่นลูกรุ่นหลานพูดง่ายๆว่านี่คือชะตากรรมของประเทศที่คนที่รุ่นนี้พอไปเห็นปัญหาแล้วเนี่ยเราจะปล่อยปัญหานี้ให้คนรุ่นต่อไปหรือเปล่าหรือว่าปัญหานี้จะจบในรุ่นของเราว่าคนรุ่นลูกของเราเขาจะไม่มาเจอปัญหาสิ่งเหล่านี้ผมว่านี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดผมว่าสิ่งเนี้ยผมว่าเอาละนั่งตรงไหนคนเรามันก็ใหญ่ก็ใหญ่วันยังไงคือพูดแค่ว่าที่ใหญ่ที่ว่าก็คือว่าการทำงานแล้วความสุขนั้นเกิดขึ้นกับประชาชนแล้วตัวเองก็จะได้รับความสุขนั้นตามซึ่งผู้การเองก็ทำให้รางวัลข้าราชการไทยหัวใจสีขาวเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่จริงๆนะส่วนในตัวคุณจตุพรเองก็เป็นรัฐมนตรีบางคนบอกว่าเป็นถึงนายกรัฐมนตรีในหัวใจของคนเสื้อแดงอันนี้ก็คือเป็นจตุพรผู้พันธ์ธรรมดาการทุกที่ได้สบายใจจริงๆแล้วผมว่าทุกอย่างเป็นหัวโขนผู้หญิงคุณจตุพรถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งที่จะจารึกไว้ในพื้นที่ที่เราเคยอยู่หรือในแผ่นดินไทย
มันเกี่ยวกับคุณงามความดีที่เราสร้างเมื่อตอนที่มีชีวิตอยู่ทำอะไรกับแผ่นดินไว้บ้างบางคนนี่เกษียณยศพลโทพลเอกนะครับเกษียณไปแล้วลูกน้องไม่ยกมือไหว้ก็ยังมีนะครับชาวบ้านด่าแม่ท่านเมืองก็มีเพราะงั้นผมว่ายศเป็นเพียงหัวโขนได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เรื่องจะต้องคอขาดบาดตายไม่ได้ซีเรียสครับผมสุดท้ายนะครับหมดเวลาแล้วให้ผู้การฝากประชาสัมพันธ์โครงการเดินเท้าโครงการนี้ด้วยค่ะครับก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางจากจังหวัดประจวบจนถึงกรุงเทพนะครับคือผ่านเพชรบุรีผ่านสมุทรสงครามและผ่านสมุทรสาครคราวนี้คณะอาสาสมัครของทีมงานท่านผู้ใหญ่เฉลิมแล้วก็พวกผมนะครับทั้งหมดประมาณ50นายทั้งที่เป็นพลขับด้วยอะไรด้วยกำลังเดินเท้านะครับผ่านถนนเกษมแล้วก็เข้าถนนพระราม2เนี่ยครับเพื่อไปพบนายกรัฐมนตรีแต่ทุกพื้นที่เราก็จะแวะพักตามวัดตามโรงเรียนนะครับแล้วก็ตั้งวงเสวนาเพราะงั้นถ้าผ่านใครให้กำลังใจได้ก็ให้ส่วนใครจะช่วยค่าอาหารสัก50บาท100บาทก็ไม่เป็นไรนอกจากนั้นนะครับตรงจุดที่พักสิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือผมอยากให้แกนนำหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่กำนันหรือคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะคิดถึงบ้านเมืองมาร่วมวงนะครับเราเรียกว่าล้อมวงคุยนะครับเสวนากันทุกเย็นนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณตั้งแต่หกโมงครึ่งทุ่มกว่าก็เลิกนะครับโดยที่เดิมแรกๆผมใช้ไมโครโฟนก่อนตอนหลังผมจับได้ว่าพอใช้ไมโครโฟนคนไม่กล้าพูดฮะเราก็เลยเลิกพอพูดปากเราได้ประโยชน์กว่านะครับแล้วองค์ความรู้ได้เยอะมากผมไม่มีเวลาพอที่จะนำเสนอในรายการนี้จริงๆหลังจากนี้ไปผมคงมีคนนำเสนอผ่านสื่อหนึ่งสื่อใดเมื่อเราได้สรุปมาแล้วนะครับและองค์ความรู้เหล่านี้ที่ได้จากการเสวนาที่เราหลายคนอาจจะมองว่าคิดไม่ถึงว่าชาวบ้านตาดำๆเนี่ยเขามีองค์ความรู้ในการที่แก้ปัญหาเองมหาศาลและสิ่งเหล่านี้ผมจะสรุปรวบรวมเสนอต่อท่านนายกในวันที่เดินทางไปถึงแล้วก็เมื่อไปถึงนะครับหลังจากพบนายกอะไรแล้วนะครับเราอาจจะมาชวนมาออกที่รายการที่กรุงเทพสักครั้งเนี่ยนะครับเพื่อสรุปตลอดเส้นทางมาก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องเสื้อแดงจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกท่านพี่น้องนปช.จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นครโพสต์นะครับเจ้าของสถานที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างรวมกระทั่งอาหารการกินที่พี่น้องเอามาให้กันค่ะอุปกรณ์ในการถ่ายรายการของเราในวันนี้ด้วยนะครับชักอยากอิจฉารายการของช่องนี้นะครับเพราะว่าเอเชียอัปเดตรู้สึกว่าจะทันสมัยมากกว่าขอบคุณทีมงานทุกท่านนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วค่ะนิดเดียวนึกว่ามานครในต้องแขวนพระไม่ใช่ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านบอกองค์ใหญ่ชัดเจนเลยคือพูดง่ายๆเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์บอกมาดูมานครที่ธรรมดามันกลัวตายถึงขนาดแขวนพระขนาดนี้ไม่ใช่ท่านผู้ว่ามอบไปก่อนจะเข้ารายการค่ะองค์ใหญ่เลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการชูธงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณพลตำรวจตรีรณพงษ์สายแก้วผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชและคุณจตุวรรณพรหมพันธ์ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับเราลาไปพร้อมกับบรรยากาศของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่งอยู่ด้านนอกแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับทีมงานNTV หรือว่าทีวีนครนั่นเองที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์แล้วก็สถานที่ในการถ่ายทำวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ